ก็คือ marketing เนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับมันมีเริ่มตั้งแต่การออก new product development หาไอเดียหาพวกงานลูกค้าอยากได้อะไรหรือว่าหาเทรนด์ใหม่ๆแล้วเราก็ออกโปรดักต์ออกมานะครับเพื่อให้ตัวของมันสามารถตอบสนองนี้ต่อตลาดนู่นนี่นั่นได้นะฮะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องหาไปฟังไอ้ตัว voice of customer เราก็ต้องมานั่งดูเทรนด์นะฮะเทรนด์ที่เราจะต้องเรียนเคยเรียนกันมาคือ PSL Politics Economic Socio State CEO Economic นะครับตัวของเทคโนโลยี Environment แล้วก็ Law and Regulation ไอ้พวกนี้ PSL นะฮะคือเราก็ต้องมาศึกษาตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะได้เทรนด์แล้วเราก็จะพัฒนาโปรดักต์ของเราในอนาคตเราก็จะรู้ว่าอนาคตเนี่ยเอ้ยอีกไม่เกิน 3-4 ปีเนี่ยนะครับโอเคคนแก่เต็มประเทศเลย 20% เนี่ยเป็นคนอายุ60กว่าหมดเราจะทำอะไรกับเขาเด็กรุ่นใหม่เกิดกันน้อยนะฮะกิจกรรมทารกอะไรเงี้ยเราจะดูแลไหมเพราะว่าคนเกิดน้อยลงแต่ว่าราคาแพงขึ้นเราสนใจไหมอะไรเงี้ยนะครับหลังเสร็จแล้วเราก็มาตัวของโอเคเราก็ได้พอเราได้ตัวของเทรนด์ได้อะไรพวกเนี้ยเราก็มาวางตัวของ product concept ว่าเราอยากจะได้อะไรจากนั้นพอเราได้คอนเซ็ปต์ของมันแล้วคอนเซ็ปต์ของมันคืออะไรบ้างเราก็ต้องมานั่งดูตัวของvalue ที่ลูกค้าเราถนัดอะไรลูกค้าอยากได้อะไรมี value อะไรที่เราอยากให้กับลูกค้าแล้วเราจะสักจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าเรามันมี attribute ใช่ไหมมี benefit แล้วก็ value เราต้องแยก3ตัวนี้ออกมาให้ออกเราก็ค่อยมาวางว่าโอเคว่าในท้องตลาดของมันเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจที่เราอยากจะทำขึ้นมานะครับอันต่อมาก็คือว่าสร้างสตอรี่ละแบรนด์ของเราสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพอร์โพสเพื่ออะไรเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเรื่องอะไรเขาขาดอะไรมันมีคนแก่เยอะแยะมันมีคนยังเกิดใหม่เยอะแยะมันมีคนที่เป็นแบบสมัยนี้มีตลาดไม่ก็โว้กกูเธอกูต้องมีสิทธิ์มากกว่าชาวบ้านเขาเลสเบี้ยนกูต้องเป็นเพศที่3กูต้องอะไรพวกเนี้ยตลาดพวกนี้มันรองรับไหมอะไรเงี้ยซึ่งในระดับนึงซึ่งในเทรนด์ระดับโลกมันโอเคกับคนพวกนี้นะฮะใช่ไหมถ้าคุณดูหนังฮอลลีวูดดูหนังอะไรเงี้ยทำไม Marvel ทำไม DC แม่งต้องมีคนผิวดำเยอะแยะทำไมต้องใส่คนเอเชียเข้าไปเพราะกระแสโวกมันมีเพราะมันมีแต่อะไรก็คือว่ามันขายของได้มันมีคนซื้อมันก็เลยใส่พวกนี้ยัดเข้าไปแบบไม่บรรยายบรรยายนะฮะโอเคเสร็จแล้วสิ่งที่ต่อมาก็คือเรื่องของพอเราได้ตัวสตอรี่แล้วเนี่ยเราก็มาออกแบบตัวของโปรดักต์เราจะออกแบบยังไงดีไซน์ของมันเป็นยังไงแพ็กเกจจิ้งมีหน้าที่อะไรบ้างแพ็กเกจจิ้งมีหน้าที่เป็นอีพอร์นะครับมาขายกันแล้วก็ห้ามนั่งบังนั่งบังกล้องโอเคอ่ะนะฮะวิธีแพ็กเกจจิ้งมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแพ็กเกจจิ้งมีหน้าที่ตีพอมีหน้าที่ทำให้สวยงามและที่สำคัญแพ็กเกจจิ้งมีหน้าที่สื่อสารใช่ไหมฮะนั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องทำออกมาเราก็มาเรื่องพอคุณได้ดีไซน์ได้อะไรพวกนี้ออกมาแล้วคุณก็ต้องลอนช์ตัวโปรดักต์ออกมานะฮะลอนช์ออกมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งดูมาแอคควายหาลูกค้าแอคควิชชั่นพอหาลูกค้าแล้วคุณก็ต้องมานั่งดูเพราะว่าโอเคมันไปหาลูกค้าก็คือคุณก็ใช้มีเดียคุณก็ใช้ตัวของO2Oออนไลน์ดูออฟไลน์มีสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียคุณต้องหัดใช้ GDN คุณต้องหัดใช้วิธีทำโซเชียลมีเดียคุณต้องรู้จักซื้อคุณต้องทำอินฟลูเอนเซอร์คุณทำนู่นนี่นั่นนะฮะหา call to action อะไรพวกนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เข้ามาสู่ว่าสินค้าของคุณปล่อยออกไปเนี่ย POP มันมีอะไรแค่ไหนนะครับเดี๋ยวที่เราจะเรียนเทอมนี้ฮะมันก็มีเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราก็รู้ว่าในปี2021และ2022ที่ผ่านมาอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ระดับหนึ่งที่จะทำให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการมีการเชื่อถือพวกนี้มากมายเลยแต่ในการวิจัยในอเมริกาเชื่อว่าในปี2023กระแสของอินฟลูเอนเซอร์มันจะตกลงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราคลาสนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะฮะแล้วก็เรื่องของ user review เวลาคุณซื้อสินค้าหรือบริการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นคุณ 60-70% เนี่ยจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างคุณต้องรีวิวเป็นมาดูหาดูคนที่เป็นเทสติโมเนียลหาดูคนมานั่งหาบล็อกเกอร์รีวิวหาอะไรพวกนี้ถ้าเป็นรุ่นวัยก็มีเหมือนกันแต่น้อยลงไปหน่อยรุ่นเอ็กซ์น้อยลงไปอีกรุ่นเบบี้บูมแทบไม่มีเวลาเขาซื้อสินค้าหรือบริการอะไรเขาไม่ได้ดูว่ามีใครมารีวิวไหมนะฮะเขาใช้สื่อไม่เป็นหรืออะไรก็ไม่รู้เนื่องแต่ว่ามันคือมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วนี่แหละมันคือคอลเลกชันก็คือว่าเราก็มาคุ
ยกันนี่แหละเราจะมาดิสคัสกันนี่แหละว่าไอ้เรื่องเทรนด์ต่างๆที่เขาไปเซอร์เวย์มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ที่ผมแจกออกไป5PDF 5เรื่องนะฮะมันจะมีอันนึงที่น่าสนใจมากของ Nielsen Nielsen มันสำรวจคนประมาณ 24,000 คนทั่วโลกแล้วก็เขาก็บอกกันว่าปีนี้ปี2023เศรษฐกิจจะแย่หนักหนักกว่าปี2022แย่หนักเพราะอะไรแย่หนักเพราะปูตินใช่ไหมปูตินทำอะไรปูตินทำสงครามกับยูเครนแล้วยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นยูเครนคือผู้ส่งออกข้าวสาลีหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วรัสเซียเลยรัสเซียคือผู้ส่งออกน้ำมันหมายเลขหนึ่งเลยหมายเลขหนึ่งของยุโรปส่งแก๊สหมายเลขหนึ่งของยุโรปพอมาลบกันยุโรปเขาเกิดอะไรขึ้นเงินเฟ้อข้าวยากหมากแพงแล้วมันกระเทือนไหมก็กระเทือนไปทั่วโลกเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่แทนที่เราจะสามารถขายอาหารหรืออะไรได้เราก็ทำไมมันขายไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ต้องมาดิสคัสกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครับมันมีเทรนด์อะไรหลายอย่างที่คลาสเนี้ยอยากจริงจะแบบอยากให้ช่วยกันคิดอ่ะอย่างเช่นว่าทำไมมันถึงมีนโยบายว่าอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติถือครองได้ลองคิดดูง่ายๆนะฮะมาจากจุดเริ่มต้นเนี่ย2ปีที่แล้วพวกคุณโดนขืนใจให้อยู่บ้านไม่ยอมให้ออกมาเรียนที่นี่แล้วก็มีปัญหาค่าเทอมในรุ่นนี้นั้นในไม่รู้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนในกรุงเทพเนี่ย10กว่าล้านคนตามห้างตามออฟฟิศตามอะไรพวกเนี้ยก็ต้องออกกับต่างจังหวัดกับภูมิลำเนาค่าเฉลี่ยของรายได้คนกรุงเทพอยู่ที่ 27,000 บาทต่อเดือนค่าเฉลี่ยค่าครองชีพกรุงเทพอยู่ที่ 32,300 บาทต่อเดือนแล้วเกิดอะไรขึ้นชนชั้นกลางที่พร้อมจะเป็นหนี้ที่พร้อมที่จะซื้อคอนโดเขาไม่ซื้อเขาเนี่ยเขาไม่มีงานทำแล้วเขาก็ต้องกลับต่างจังหวัดพอกลับไปรายได้ไม่ถึง 20,000 แต่เขามีเงินเก็บคำถามคือเขากลับมาไหมกลับแต่กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ 60-70% นี่คือเรื่องที่แบบทุกคนก็รู้อะรัฐบาลก็รู้ใครก็รู้แต่มันทำอะไรไม่ได้เสร็จแล้วอสังหาละใครจะซื้อคอนโดรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยที่บ้านเดียวบ้านจัดสรรบ้านนู่นนี่นั่นที่มันออกมาใครจะซื้อไม่มีมันก็ต้องมานั่งหาเรื่องแล้วถ้ามันล้มได้ไหมคนรวยล้มฟูกก็ไม่น่าใช่มันล้มไม่ได้ถ้ามันล้มก็คือล้มทั้งหมดล้มทั้งระบบล้มทั้งธนาคารล้มทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นก็คือเขาก็ไปขนในบัตรไทยแลนด์อีลิทมาสมัยนายกเนี่ยนะฮะก็คนตอนนั้นมันประมาณ20กว่าปีก่อนมั้งไอ้บัตรไทยแลนด์ดีลิทเนี่ยมันจ่ายล้านเดียวถ้าคุณจ่ายล้านหนึ่งแล้วซื้อบัตรตรงนั้นคุณสามารถซื้อบ้านซื้อที่ดินนู่นนี่นั่นได้ถ้าคุณมีเงินเท่านี้เท่านี้นะฮะเขาก็ปัดฝุ่นมาทำอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วผมก็เสร็จแล้วก็โดนคานไปว่ามันขายชาติเลยพวกนี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะฮะก็คืออยากให้แบบคิดแบบเนี้ยทุกอย่างมันมีสาเหตุมันมีรูทคอสตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับถ้าบริหารเก่งหน่อยก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้เลยโอเคอ่ะผมลองเลือกไปละอ่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้กลับมาที่ POP นะครับเราก็มาเราพอเรากลับมาที่หาลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเรื่องของว่าสิ่งที่เรากระจายออกไปเนี่ยสื่อมันไปถึงลูกค้าจริงหรือเปล่าสื่อของไปถึงกลุ่มเป้าหมายจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตอนของการทำกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องทำขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันก็ต้องมานั่งเขียนผู้ชายอายุ15-27อาชีพนักเรียนนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเขียนแบบนี้แต่ถ้ามันรุ่นถ้ามันรุ่นสมัยคุณมันห้ามเขียนแบบนี้แล้วว่ามันต้องเขียนไปแล้วมันต้องเขียนเป็นโฆษณาใช่ป่ะผู้ชายคนนี้อายุเท่านี้ชื่อเล่นอย่างนี้คติประจำตัวเป็นยังไงสไตล์การทำงานเป็นยังไง personality ส่วนใหญ่เป็นยังไงจุดมุ่งหมายในชีวิตความรู้สึกที่
มีความสุขคืออะไรความรู้สึกที่แบบ frustration หรือว่าองค์ทุกข์คืออะไรของเขาอะไรเงี้ยนะฮะนั่นคือยุคของคุณที่คุณจะต้อง define พวกนี้ออกมาให้มันชัดเจนการตลาดมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับอันต่อไปก็คือว่าพอได้ POP แล้วมันส่งออกไปแล้วเนี่ยนะฮะประสบการณ์ล่ะถ้ามันมีคำว่า single channel คุณขายสินค้าในถ้าคุณมีร้านสาขาเดียวจบไม่มีอะไรนะฮะได้คนเข้ามาเนี่ยได้ประสบการณ์เหมือนกันหมดเสร็จแล้วถ้าเป็น multi channel คุณขายเครื่องสำอางคุณขายสำอางคุณขายในร้านคุณขายในร้านขายยาคุณขายในตัวของบูธวัตสัน3ตัวเนี้ยแล้วก็คุณไปดันได้ไปขายในเซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยไปขายใน BA ในเซ็นทรัลเวิลด์ถามว่าประสบการณ์ทั้ง4ที่เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันมันก็คือ multi channelแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าประสบการณ์ทั้ง4ที่เนี่ยคนมีความรู้สึกว่าออนไลน์ถูกออฟไลน์มันก็คือลักษณะของ omni channel นะฮะโอเคก็คือยุคต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยุคของเนี่ย O2O omni channel อะไรพวกนี้นะครับเราก็มาเสร็จแล้วเราก็ส่งมาที่การขายขายออกไปแล้วเนี่ยได้ market share market post ยังไงนะฮะแล้วมันก็จะมีการประมาณการขายอยู่ว่าโอเคมันได้เท่าไหร่เวลาถ้าสมมติคุณอยากรู้ว่าคู่แข่งขายได้เท่าไหร่คุณก็ต้องไปซื้อข้อมูลคุณก็ไปซื้อข้อมูลจากที่ไหนบ้างเทเลอร์เนลสันคุณต้องซื้อจาก AC Nielsen เพื่อรู้ว่าคู่แข่งของคุณเนี่ยในถ้าเป็น FMCG เนี่ยเขาขายไปเท่าไหร่นะครับเราขายถ้าเทียบกับของเราเราเป็นยังไงนะฮะมันก็ต้องมีข้อเปรียบเทียบอะไรพวกนั้นต่อมาเรื่องของเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสมันก็มีเรื่องของความพึงพอใจความอะไรพวกนี้ที่เราต้องเซอร์วิสขึ้นมาแล้วเซอร์วิสมันไปไกลกว่านั้นเซอร์วิสมันก็คือว่าสมัยนี้มันต้องเป็นออนไลน์อยู่แล้วนะฮะ user interface อะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวของไอตัวของexperience ออกมาเป็นยังไงมี social listening social monitoring มี Google Trend นะฮะมี Facebook Analytics คุณสามารถที่จะเห็นคุณนะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของลูกค้าได้ตลอดเวลาหรือว่ามันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ย social listening เนี่ยมันยังแค่เก็บข้อมูลที่เป็นภาพคุณอ้ําเบาแล้วก็social listening อนาคตทำอะไรได้มันจะต้องฟังเสียงได้ฟังเสียงแล้วก็สามารถแยกแยะคำแยกแยะอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราพวกเราจะต้องมาดูกันนะฮะเสร็จแล้วก็มาถึงตัวของพอได้เซอร์วิสออกมาแล้วเนี่ยอันต่อไปก็คือ retentionretention ก็คือว่าเราต้องการให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำของเรามันก็คือต้องจัดประสบการณ์จัดอะไรพวกนี้ให้เขาแล้วที่สำคัญหรือที่เป็นจุดสุดยอดของการตลาดก็คือว่าคุณต้องมี advocacy หรือมุมอีกมุมหนึ่งก็คือคุณต้องมีสามารถที่จะ remarketing ได้แล้วสามารถเอาเขาไปทำอะไรพวกนี้ได้นะฮะนี่คือขอบเขตทั้งหมดของ marketing ทั้งหมดที่เป็นปี2020ขึ้นมานะครับนี่คือสโคปที่คุณเรียนมาตลอด4ปีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคาเซียก็คือเราจะมาเอาเคสย่อยๆมานั่งคุยกันว่าโอเคมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะใช้วิเคราะห์เคสที่สำคัญพวกนี้นะครับถ้าเป็นการตลาดนะครับถ้าเป็นยุคผมเนี่ย1975ผมเกิด1975ยุคนั้นเนี่ยมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามีนมก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ยี่ห้อมึงเลือกไม่ได้ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็มีแค่ 2-3 ยี่ห้อญี่ปุ่นมึงเลือกไม่ได้นะครับต่อมันก็ออกมาโจทย์มันก็แค่ product price promotion เสร็จแล้วเนี่ยผ่านมาจนกระทั่งมายุคประมาณปากเกือบปี2000ปี2000เนี่ยก็บอกว่าโอเคเฮ้ยไม่ใช่เว้ยการตลาดมีหน้าที่ serve customization personalization แยก2คำนี้ออกไหมนะฮะต้องทำทั้ง2อย่างนี้แหละทำ tailor made ของคนขึ้นมาให้ได้ดังนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสุนทรียภาพให้กับผู้บริโภคก็เกิด aesthetic cityนะฮะก็จาก 4P ก็จะแบบคนเล่นคำเป็น 4C Customer Solution สิ่งที่ให้คำตอบกับลูกค้า Convenient ความสะดวกใช่ไหม Communication อะไรตัวอะไรวะCost นะฮะก็โอเคมันกลายมาเป็นพวกเนี้ยมันก็คือหมายความว่ามันตอบโจทย์ของลูกค้ามากขึ้นตอบโจทย์เป็นหลายคนมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่อีกยุคหนึ่งที่ว่าตอบสนองลูกค้าละมันเข้ามาอีกยุคหนึ่งแบรนด์สินค้ากลายมาเป็นตัวตนของลูกค้าพีระมิดของมาสโลที่บอกว่ามาสโลเมื่อกี้มีใครตอบผิดป่ะพีระมิด5ขั้นนะม
ัสโลเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มจากอะไรนะมีเซฟตี้ก่อนมีเบสิกนี้ก่อนโอเคถึงจะมีเซฟตี้แล้วถึงจะมีความรักแล้วก็ถึงมีเซลฟ์เอสตีมถึงจะมีตัวของการตระหนักถึงความสุดยอดในตัวเองแต่พีระมิดมันกลับหัวคุณเกิดมาอายุ14 15อายุ20กูอยากติดในสังคมกูทำยังไงกูใช้เดโทนาใช่ป่ะกูหันไปหันมาขับBM หันมาขับมินิหรืออะไรพวกนี้นะฮะแบรนด์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวของไอดีนิตี้ของตัวของคุณนี่คือสิ่งที่มันเป็นในยุคของ4ตัวที่3ซึ่งก็คือตัวของโคเคชั่นสินค้าและบริการมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของผู้ผลิตอีกต่อไปแล้วมันต้องเอาตัวของผู้บริโภคมานั่งคุยด้วยว่าอยากได้อะไรนะฮะเรื่องของเงินกลายเป็นสิ่งที่มันกระจายอยู่ทั่วทุกที่นะครับมันไม่ได้ซื้อขายในตลาดมันซื้อขายทุกที่นะขายในออนไลน์ด้วยนะฮะ activation ตลาดมีอยู่ทุกที่แล้วก็เรื่องของ communication กับ conversation คุณต้องออกแบบตัวของคำพูดคุณต้องออกแบบบทสนทนาคุณต้องมีสคริปต์คุณต้องมีวิธีการคุยกับลูกค้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มนะฮะแล้วอันสุดท้ายที่เปลี่ยนออกมาก็คือยุคที่ค่อนข้างจะปัจจุบันที่สุดแล้วแหละก็เป็น iPhone E ตัวเนี้ยก็คือว่าproduct หรือ service มันคือ experience มันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่คนอยากได้เนี่ยนะฮะถ้าประสบการณ์นั้นเขาไม่พอใจเขาไม่เอานะครับตัวของprice คือการแลกเปลี่ยนมันสินค้าและบริการของมันเนี่ยมันเป็นคนมาเราไม่ได้เอาแค่คุณภาพไม่ได้เอาแค่ประโยชน์แต่อยากได้สิ่งที่มันอยู่ลึกๆอย่างเงี้ยเราอยากได้ value จากสิ่งนั้นนะฮะเราอยากได้เรามาเรียนมอกรุงเทพเพราะมันเป็น Creative University อะไรประมาณนั้นนั่นเป็นแวลูนะฮะโอเคแล้วก็ตัวของPrice ก็คือเรื่องของ HN นะครับแล้วก็ Place ก็คือหลังจากเนี้ยมันเป็น Everywhere ทุกที่บนโลกเนี่ยเราสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้หมดแลกเปลี่ยนสินค้าได้หมดแล้วคำสุดท้ายก็คือว่าจากโปรโมชั่นกลายเป็น Evangelism สามตัวเนี้ยนะฮะพวกคุณอาจจะคุ้นเคยกับตัว Evangelion หรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่แบบคำนี้จริงๆมันใช้ตอนเมื่อประมาณ 2,020 ปีก่อนจริงๆบวกเข้าไปอีก5ปีนะครับนะนะถ้ำแห่งเอเนนาอะไรเป็นอารามแห่งหนึ่งนะฮะพระเจ้าส่งอัครทูตเกเบียนลงมาบอกกับพระนางมารีว่าท่านจะต้องอุ้มท้องบนของพระเจ้าเป็นเวลา9เดือนคำที่ว่าการมาบอกเนี่ยนี่คือ evangelism evangelian คือเราบอกข่าวดีบอกข่าวสำคัญบอกข่าวเริ่มประจักษ์เป็นอะไรที่สุดยอดเนี่ยครับก็คือเราใช้การตลาดก็ใช้คำเนี่ย communication คือ evangelism เราจะบอกทางสว่างให้คุณแบรนด์ของเรามันมีอะไรดีแบรนด์ของเราเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรคุณได้คุณถือแบรนด์นี้คุณไปเดินสยามได้ไม่หายใครคุณเดินคุณถือแบรนด์นี้คุณสามารถไปรุ่นนี้นั่นได้นะฮะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือพัฒนาการของการตลาดในช่วง 4-5 ปีในช่วงปัจจุบันนะครับนี่คือ 4E เสร็จแล้วมันก็มีไอ้นี่นะครับพฤติกรรมผู้บริโภคมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งในปีที่ผมเกิดเนี่ย product and serviceเราเลือกไม่ได้นะครับมันมีแค่ว่าโอเคคุณรู้จักสินค้าตัวนี้บริษัทโฆษณาสมัยนั้น 20-30 ปีก่อนดังมากเลยใครก็อยากจบนิเทศไปเรียนโฆษณานะฮะแล้วก็เป็นครีเอทีฟเท่ๆได้อะไรนะปุ้นกัญชาแล้วก็มาโชว์อะไรพวกนั้นนั่นคือมันยุคนั้นนะมันมีความสุขอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเขาก็คิดคำขึ้นมาสินค้าเหรอคุณต้องสร้างให้เกิดความรู้จัก awareness แล้วก็คนก็จะเกิดสมองในสมองเนี่ยจะเริ่มสนใจเกิด interest แล้วหลังจากนั้นก็จะมีความรู้สึกที่หัวใจนะฮะดีไซน์รู้สึกอยากได้แล้วหลังจากนั้นก็ไปซื้อสินค้ามาดังนี้หลักการก็คือว่าโอเคเหมือนคุณเดินเข้าไปสมัยนั้นนะคุณเดินเข้าไปในร้านโชว์หวยสักที่หนึ่งร้านช้อปปิ้งสักที่หนึ่งเดินเข้าไปเดินเจอที่เชลมีอยู่4ชั้นนะฮะเดินเข้าไปในโลตัสบิ๊กซีเดินเข้าไปแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้คือว่าแบรนด์ตัวไหนอยู่ระดับสายตาอันนั้นแหละน่าจะขายดีอันไหนที่มันวางเยอะๆแสดงมันน่าจะขายดีเนี่ยเมื่อก่อนคิดกันแบบเนี้ยนะแล้วเขาก็ได้เห็นได้โมเดลเนี้ยชื่อว่าไอดานะครับ
คนก็สนใจแค่ว่าอะไรที่ทำให้คนซื้อหรือว่าซื้อสั่งได้มากขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปนะฮะอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมาในปี1990ประมาณปี2000เราก็ระบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันก็มานะครับคนก็เริ่มมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวเอ็มเข้ามานะครับก็คือชอบมาสนใจเรื่องของไอ้ mentality นะครับคนมีความคนนอกจากซื้อแล้วเนี่ยมันจะต้องทำยังไงเขาถึงจะซื้อซ้ำคนจะซื้อซ้ำได้ก็ต่อเมื่อเขามี loyalty เขามีความภาคภูมิต่อแบรนด์นอกจากภาคภูมิแล้วมีอะไรอีกภาคภูมิแล้วก็มามีเรื่องของความเป็นสมาชิกมีความผูกพันมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพฤติกรรมคนก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีตัวของเรียกว่า CMOD CMOD คืออะไรวินาทีที่0นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคไฮด้าอยากได้แชมพูสักอันเดินเข้าไปนะฮะเจอมันวางเรียงรายอยู่8ยี่ห้อเลือกมาสักอันอันไหนโดดเด่นตาที่สุดเหลืออะไรพวกเนี้ยนะครับ awareness intolerance desire action แต่ตอนเนี้ยจะซื้อแชมพูสักข้อสักยี่ห้อหนึ่งเสิร์ชก่อนดูก่อนนะฮะตัวนั้นแหละเขาเรียกว่า zero moment of truth วินาทีที่0คุณเสิร์ชก่อนนะครับจากนั้นก็พัฒนาการออกมาเป็นไอตัวของ ISAS นะครับพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนไปแบบว่าโอเคไม่คิดละก็คือ awareness interest แล้วก็ search แล้วอาจจะ action เลยหรือ search แล้วก็แชร์ก่อนแล้วค่อยมา action ก็ได้นะครับก็กลายเป็นในตัวของสิ่งที่พัฒนาออกมาก็เป็นตัว customer journey และ customer touch point แล้วก็มาจบสุดท้ายที่ตัวของ Kotler นะครับ Kotler แกก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็น marketing 4.0 ก็คือ awarenessจะเล่นเองโทษครับเอาAware Appeal Ask Act Advocate นะครับ5A ก็คือเป็นโมเดลที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ Customer Journey ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ใช้ 5A ตรงนี้ไปก่อนยังไงก็ไม่ผิดนะครับก็มีเรื่องของ Engagement เรื่องของ Advocate และพวกนี้ที่เข้ามานะครับเรียนหน้าตาของ Kotler นะฮะแกก็บอกว่าโอเคคนมันต้องมีเนี่ยทฤษฎีโบทายนะครับโบทายก็คือก็คือคนมีแอร์ก่อนพอแอร์ปุ๊บก็รู้สึกมันถูกดึงดูดพอถูกดึงดูดปุ๊บก็รู้สึกว่าแอปพิวรู้สึกชอบมันเสร็จก็มีความสงสัยว่าไอ้เคมันตอบโจทย์อะไรเราได้มี differentiation อะไรมันมีอะไรที่มันมีพีกว่านั้นมีอะไรที่เป็น uniqueness มีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันตอบโจทย์เรานะฮะเราก็ก็มีการเขาสอบถามขึ้นมาถ้าคำถามตอบโจทย์ปุ๊บเราเริ่มมีคอมมิตเมนต์ปุ๊บเราก็เกิดตัวของการซื้อนะครับหรือการใช้บริการและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการตลาดจะต้องสร้างความรู้สึกว่าผูกพันระหว่างคนกับแบรนด์ผูกพันระหว่างคนกับเซอร์วิสผูกพันคนกับสินค้าก็จะเกิดสิ่งที่ว่าแอฟฟินิตี้นะครับความเป็นมิตรแล้วก็เกิดการที่สำคัญที่สุดก็คือแอดโวเคทนะฮะแอดโวเคทก็คือให้การสนับสนุนแบรนด์ในพวกนี้ออกไปก็ในช่วงพัฒนาการของการตลาดที่ผ่านมานะครับเราก็รู้ว่าวันนี้เราเรียนอดีตนะเราก็ตั้งแต่วันคลาสหน้าก็เป็นเรื่องอนาคตไปนะครับปัจจุบันและอนาคตไปการตลาดมันเกิดมาไม่นานมันเกิดมาประมาณ60ปีเท่านั้นเองในปี60เนี่ยนะตั้งสาขาการตลาดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรให้กรุงเทพได้ว่าอ้าวมานั่งวิจัยเรื่องนี้ละกันพฤติกรรมการซื้อของคนแล้วก็การซื้อของคนมีโปรเซสโมเดลอะไรขึ้นมาบ้างอ๋อแล้วก็ได้โมเดลที่แบบสุดยอดมากเลยถ้าเป็นคุณเคยเรียนก็จะมีอยู่2ตัวอันแรกก็คือไอดาเมื่อกี้เราบอกไปแล้ว aware interest aware interest design แล้วก็ action และอีกตัวหนึ่งก็คือทฤษฎี customer backlog นะฮะที่มันเป็นบางต่อๆกันนั้นหลังจากนั้นก็พอมายุค70เราก็มองว่าโอเคเฮ้ยมันเรื่องของโมเดลการซื้อมันไม่สำคัญละมันน่าจะมีอะไรที่มันตอบโจทย์ได้มากกว่านั้นไปทำให้เกิดกำไรมากกว่านั้นซึ่งก็คือต้องสร้างตัวของ loyalty ต้องสร้างความรู้สึกซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ไปรู้สึกภาคดีต่อแบรนด์นะครับแล้วก็มองเรื่องของความพึงพอใจก็มองว่าถ้าคนมันพึงพอใจแล้วก็คนมันภาคดีต่อแบรนด์มันก็จะซื้อแบรนด์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถามว่าจริงไหมถามสาวๆมาได้คุณเคยใช้เครื่องสำอางอะไรเกินมา4เดือนไหมใช่ปะรอยัลตี้ให้ตายมันก็ยุคนี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาเป็นเรื่องของ service quality
มาดูว่าเซอร์วิสนะครับให้การมีคุณภาพในการบริการขนาดไหนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเซอร์วิสเนี่ยมันจะต้องเมื่อก่อนผมก็มีทฤษฎีของอะไรอ่ะเซอร์พ่อนะฮะของพลาสุลมานนะครับบอกว่าจริงๆองค์กรที่เซอร์วิสเนี่ยมันต้องมีอยู่5ด้านที่จะต้องดูด้านนี้ให้มันดีหมดอะไรเงี้ยนะครับเราก็พัฒนากันไปแล้วหลังจากนั้นพอในยุค90เริ่มมีอินเทอร์เน็ตเริ่มมีอะไรพวกนี้แล้วการที่สำคัญคือคอมพิวเตอร์มันดีมากเริ่มดีขึ้นมามากแล้วมันสามารถที่เอาdatabase ของลูกค้าเนี่ยมาทำ segmentation มาทำดูว่าลูกค้ามีกี่กลุ่มโมเวียนคัสเตอร์เล่นหรือว่าหาสมการทำนายในพวกนี้มันสามารถทำได้นะฮะมันก็เลยเป็นยุคของ CRM ก็มองว่าแต่คนแต่ละคนเนี่ยนะครับมันไม่เท่ากันตอนนั้นผมก็ย้อนอดีตนิดนึงนะผมเคยทำงานที่แผนคลินิกและร้านทีวีคลินิกนะครับตอนนั้นเนี่ยมันก็มีแผนคลินิกเนี่ยมียอดขายอยู่ประมาณ450กว่าล้านเสร็จแล้วนี่คือประมาณ10กว่าปีก่อนนะแล้วเราก็เราเอาลูกค้ามานั่งวิเคราะห์นะครับลูกค้าเรามีทั้งหมด60,000ราย60,000รายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นเจ้าของเป็นหมอเขามองว่าลูกค้าทุกคนไม่ใช่ลูกค้าเขาบอกทุกคนที่มาใช้บริการเราคือคนไข้คุณจะจ่ายแสนหนึ่งคุณจะจ่ายล้านหนึ่งต่อปีหรือคุณจะจ่ายพันหนึ่งต่อปีคุณก็ได้รับการดูแลเท่ากันถูกปะไม่ถูกเราไม่ใช่โรงพยาบาลเราเป็นคลินิกผ่านเราเป็นคลินิกความงามสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเรามาดูว่า 1% แรกคือใครนะฮะ 4% ต่อมาคือใครอีก 15% ต่อมาคือใครสิ่งที่เราเจอก็คือว่า 20% แรกเนี่ย 20% แรกของ 60,000 ก็ประมาณ 3,000 คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่าไหร่26โอเคประมาณ 20,000 คนมันแทน revenueมันสามารถตอบโจทย์ได้ถึงประมาณ 73% ของรายได้ทั้งหมดคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วมึงยังจะมองทุกคนมองลูกค้าทุกคนเท่ากันอีกหรอใช่ไหมครับในปั๊มน้ำมันก็เหมือนกันผู้ชายขี่เองผู้ชายขับเบนเล่มาเข้าไปแล้วก็เติมน้ำมันเติมทีละ 3,000 ครั้งต่อไปก็ไปเติมที่ไหนก็ไม่รู้นะครับกับคนขับรถ18ล้อซึ่งเข้ามาเติมทุกครั้งนะฮะที่ผ่านนะครับเดือนละ 2-3 ครั้งใครสำคัญกว่ากันนะฮะเนี่ยคือหลักของ CRM นั่นคือในยุคนั้นแล้วมันก็พัฒนาออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือมองว่าจริงๆแล้วลูกค้าทุกคนไม่เท่ากันทุกคนให้รายได้ของเราแตกต่างกันนะครับดูแลคนที่เป็นท็อปสเปนเดอร์ดีที่สุดนะฮะตอนนั้นก็เลยมีตัวของบัตรที่เรียกว่าสมัยนี้คือมันรวมเป็นเซ็นทรัลการ์ดมันรวมเป็นอะไรนะของเซ็นทรัลหมดแล้วนะเมื่อก่อนมันจะมีสปอตรีวอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็คือคุณทศชินาธิวัฒน์เนี่ยแกไปเอาหลักการพวกนี้มานะครับค่าคุณซื้อของในเซ็นทรัลคุณช่วยบอกหน่อยว่าโอเคคุณซื้ออะไรใช้บัตรนี้ได้ลดราคานิดนึงนะเลยพวกนี้นะฮะพอได้ข้อมูลตรงนี้มานะเนี่ยมันสามารถเจเนเรตรายได้ให้มหาศาลรู้เลยว่าแต่ละคนอยากได้สินค้าอะไรในเวลาไหนเอาคูปองไปให้เขานะครับนั่นคือนั่นขนาด CRM เมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วนะฮะแล้วสมัยนี้ล่ะ Data ล้นทะลักมหาศาลคุณจะทำยังไงกับมันนะฮะใครสามารถดูแลมันได้นะครับแล้วก็มายุคต่อมาก็เป็น2010ก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กมาละนะฮะ Facebook IG อะไรพวกนี้มา YouTube มานะฮะช่วงยุค2000เนี่ยมันยังเป็น Google อยู่เลยนะพอมายุคเอ็นเกจเมนต์แล้วเนี่ยเราก็อยากรู้แล้วว่าโอเคอะบริษัทต่างๆไลค์แชร์อะไรพวกเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เท่าไหร่นะครับคนเข้าไปคลิกในเว็บไซต์อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือเรามาดูเรื่องเอ็นเกจเมนต์ในปี2010แล้วในปี2020สิ่งที่เราดูคืออะไรก็คือ AI นะฮะแล้วก็ user interface user experience AI คืออะไรอธิบายแบบง่ายๆเลยนะวันนี้คุณเดินทางไปพารากอนสมมติคุณเดินทางพารากอนนะฮะแล้วก็คุณปักหมุดจากมองกรุงเทพไปพารากอนคุณว่า AI มันจะผิดไหมมันไม่ผิดเพราะว่ามันคำนวณจากการเดินทางเป็นร้อยล้านครั้งของเด็กมองกรุงเทพไปพารากอนแต่ถ้าสมมติว่าจากพารากอนไปกระบี่นะฮะคุณคิดว่ามีกี่ลาย
คิดว่ามันมีกี่รายที่ขับไปแล้ว AI มันจะเอา data ที่ไหนมาคำนวณทางให้คุณถูกนะนอกจากมีเดาสงให้คุณมานะครับ AI คือสิ่งที่เราจะต้องมันจะต้องมีการเรียนรู้อะไรพวกนี้ตลอดเพราะเราอยากให้มันโง่เราก็ป้อนข้อมูลผิดๆมันได้นะแต่คุณต้องป้อนข้อมูลเป็นร้อยล้านครั้งเท่านั้นเองนะครับนี่คือ AI นะครับเสร็จแล้วก็มายุคของเนี่ย user interface คนเข้ามาก็อยากดูว่าโอเคเว็บไซต์ของคุณมีอะไรบ้างมีอะไรที่มันดึงดูดคุณวางปุ่มซื้อตรงไหนคุณวางปุ่มคาร์ตตรงไหนและในการวางปุ่มคาร์ตเนี่ยนะครับคุณอยากได้คุณตัดสินใจซื้อทันทีไหมหรือว่าวางการไว้ก่อนแล้วอาจจะซื้อภายหลังอะไรเงี้ยคุณมีปุ่มอะไรที่จะสร้างความรู้สึกให้เขาว่าโอเคมันเฟรนลี่และอยากเข้ามาวิสิตนั้นต่อไปนี่คือ UI UX นะฮะเสร็จแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเจอร์นี่ทุกเส้นทางของผู้เมื่อก่อนเนี่ยเราวัดก็คือเหมือนวัดแค่นี้เดินไปหาถือแบบสอบถามไปอันหนึ่งบริการดีไหมคนเหมือนกันมานั่งตบบนคนเลยนะกินบริการดีเปล่าวะกูนั่งเจอมันกี่ครั้งวะแล้วมันพูดดีกับกูไหมถั่วให้มันเต็ม4จาก5อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องพัฒนาก็ในการวัดก็คือว่ามันมีกี่สเตชันมันมีกี่สเตทมันมีกี่เจอร์นี่ที่จะทำให้คนเนี่ยนะฮะเกิดความพึงพอใจขึ้นมาสเตทไหนที่ทำให้เกิดความพึงพอใจขึ้นมาก็สร้างทัชพอยต์ตรงนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นยุคของสิ่งที่เรียกว่าออมนิแชนเนลนี่คือพัฒนาการของการตลาดที่มันมีในช่วง60ปีที่ผ่านมาของการตลาดคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าการตลาดจะเป็นอะไรนะฮะไอ้ที่มาร์คซักเคเบิร์กคิดไว้ว่าคนจะต้องไปเจรจากันในเมตาเวิร์สเป็นได้หรือเปล่าคนจะมีตังค์ซื้อ AR มีตังค์ซื้อ Event VRกันแพร่หลายขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดกันมานั่งดิสคัสกันทำไมเมตาเวิร์สลงไปเป็นพันล้านดอลลาร์ได้คนดูวันละ300กว่าคนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งดิสคัสกันนะอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่อยากจะขอให้ใช้เป็นบรรทัดฐานนะครับก็คือว่าในการคุณจะใช้คำว่า generation บ่อยนะ Gen X Gen Y Gen อะไรพวกนี้นะครับขอให้ยึดของคลาสนี้นะครับเฉพาะคลาสนี้แต่ชีวิตจริงมันยังไงก็ได้แต่ในคลาสนี้ขอให้ยึด color 5.0 ไว้นะครับก็คือ Gen Y นะครับGen Alpha ก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี10ปีที่แล้วขึ้นมานะครับคนที่เป็นรุ่นของคุณคนที่เป็นรุ่นแซดก็คือเกิดตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาคนที่เป็นรุ่น Y คือคนที่อายุไม่เกิน40ตั้งแต่26ถึง41ปีในวันนี้คนที่เป็นรุ่น X ก็คือตั้งแต่42ไปถึงประมาณ56ในปีนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ตามยิงตามคัตเลอร์นะครับแล้วก็การเกิดของเขานะฮะก็คือในยุคถ้าเป็นตั้งแต่เริ่มต้นการตลาดมาถึงปี80ก็คือ Marketing 1.0 นะฮะก็อย่างที่บอกมันก็เป็นโปรดักต์ High-Paced Promotion แล้วหลังจากนั้นพอมา 2.0 ก็คือเป็นเรื่องของcustomer solution customer cost customer conveniency แล้วก็ communication อะไรพวกนั้นแล้วก็พอมาในยุค 3.0 ก็จะเป็นเรื่องของ human centric ก็มองว่ามนุษย์คือจุดศูนย์กลางนะครับทุกคนต้องการมีตัวตนต้องทุกคนต้องการมี spirit สินค้าและบริการจะต้องตอบจิตวิญญาณของคนให้ได้พอมาในยุค 4.0 ก็เริ่มเปลี่ยนมาอีกแนวนึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลมันวิ่งเข้าไปทุกที่แล้วทุกคนจะต้อง move จากตัวของไอtraditional มาสู่ดิจิตอลเสร็จแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วคอนเลอร์ก็ออกหนังสือใหม่เล่มนึงชื่อ Marketing 5.0 Marketing 5.0 ก็คือการผสมผสานระหว่าง Marketing 4.0 แล้วก็3.0เข้าด้วยกันนะครับก็อันนี้ให้ดูไว้นะครับถ้าสมมติว่าคุณจะอ้างอิงคำว่า generation นะครับให้อิงตามนี้นะครับก็ผมแบ่งเอาตัวของฐานข้อมูลทะเบียนในปี2563มาแยกตามอายุก็ออกกันตามแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขอให้ใช้อ้างอิงนะครับถ้าคุณจะใช้อ้างอิงของตัวของ generation นะโอเคขอสรุปตัวของการเปลี่ยนแปลงของการตลาดนิดนึงนะครับก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาว่า today หรือทุกวันเนี่ยนะคุณมีทรัพยากรอยู่4อย่างอันแรกคือเวลาคุณมีน้อยลงแล้วนะครับคุณต้องไปดูนั่นดูนี่คุณต้องมีเวลาอินเทอร์เทนคุณไม่ใช่เวิร์กเกอร์เฮาลิกแล้วมันไม่ได้ยุคนั้นแล้วมันไม่ใช่ยุคบัวไฟบาลานแล้วนะครับมันจะเป็นยุคที่
เราต้องใช้เวลาให้ได้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้ผลที่ได้ดีที่สุดนะครับ attention คือความสนใจที่ให้เวลากับงานให้เวลากับสิ่งต่างๆที่สำคัญ budget คืองบประมาณที่คุณได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ talent ความสามารถสิ่งที่คนมีสิ่งที่คุณควรจะมีความสามารถด้าน data science ความสามารถทางด้านการออกการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดความสามารถทางด้านการphone อะไรเงี้ยการตัดต่อวิดีโอการแต่งเพลงการอะไรพวกเนี้ยนี่คือ talent นะครับหรือความสามารถในการทำ sensitivity ในการทำการตลาดในพวกเนี้ย talent ทุกอย่างมันมีจำกัดลงนะครับวันนี้มันมีเยอะอยู่แต่วันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาทุกอย่างของคุณลดน้อยลงแล้ววันหลังวันพรุ่งนี้ the day after tomorrow ยิ่งน้อยลงนะครับแต่ตลาดต้องการคุณค่ามากกว่าเดิมนะฮะวันนี้ตลาดต้องการคุณค่าแค่นี้ current value พรุ่งนี้ตลาดต้องการ value ที่มันเยอะขึ้นแล้ววันที่เราไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีงบประมาณเพียงพอตลาดต้องการ value มหาศาลกว่าเดิมนะครับนี่มันคือยุคปัจจุบันคือยุคของ value creation นะฮะมันคือยุคตั้งแต่เริ่ม business model generation canvas นะครับเริ่ม business model generation นั่นแหละคือยุคที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นเรื่องของ value หมดนะครับซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปก็คือรุ่นผมขึ้นไปมันก็คือคนเนี้ยนะฮะเขามีเวลาเขามีความตั้งใจเขามีทุกสิ่งทุกอย่างมหาศาลเลยแต่เขาไม่ได้สร้างหออะไรไว้เลยนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาดีมานด์คุณต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเขาก็เลยพัฒนามาในเรื่องของว่าโอเคเนื่องจากว่าข้อมูลปัจจุบันของคุณเนี่ยมันโอเวอร์โฟลว์มันซูเปอร์โฟลว์มันเป็นอะไรที่มันเยอะมากๆเลยนะฮะคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณรู้เลยแต่ว่าพัฒนาการสมองมนุษย์เนี่ยจะเบบี้บูมจะ x จะ y หรือรุ่นคุณเนี่ยน้ำหนักสมองมันเท่ากันจำนวนโหดมันก็เท่ากันแต่มันจะเอาชุ่มคุณไม่ได้พัฒนาขึ้นว่าคุณจะต้องมาเก็บข้อมูลได้เยอะแยะมหาศาลและโปรเซสได้มากกว่าไอ้รุ่นปู่คุณใช่ป่ะเขาก็บอกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยคนมันถูกแบ่งแยกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็ต้องมีซอฟต์สกิลคุณต้องมีต้องnegotiationเป็นคุณต้องอะไรวะเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะฮะมีทักษะการรับฟังมีทักษะการสื่อสารที่ดีการทำงานแบบยืดหยุ่นนะฮะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรพวกเนี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบมันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะต้องสอนเนี่ยด้วยหรอนะครับแต่มันจำกลายเป็นสิ่งที่มันขาดไปแล้วในยุคปัจจุบันนี้เพราะเรื่องของข้อมูลที่มันเยอะเกินไปนะฮะโอเคอ่ะเรามาเข้าตัวเรื่องต่อมานะครับanalytic model นะครับอันนี้เป็นโมเดลเดี๋ยวผมจะทวนนะครับในสิ่งที่คุณเรียนมาตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาว่าคุณเจอโมเดลอะไรมาบ้างนะครับอันนี้ก็คือว่ามันจะเหมือนการเขียนกลยุทธ์อะไรพวกนี้มันเป็นโมเดลที่คุณใช้วิเคราะห์นะครับคืออาจจะเป็น nice to know คุณก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นว่าโอเคมันจะช่วยอะไรมันจะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตก็ได้แต่ที่แน่ก็คือว่าคุณสามารถเอามาดิสคัสในวิชานี้ได้เอามาดิสคัสเคสได้นะครับเราจะเริ่มกันด้วยตัวของอ่ะส่งไลน์มาว่าส่งชื่อแบรนด์ที่คุณชอบมาหนึ่งแบรนด์นะครับส่งมาทางไลน์กลุ่มนะครับห้าม Nike Apple อะไรพวกนี้อย่าตอบมานะฮะเอาแบรนด์ที่คุณชอบมาพิมพ์ส่งมานะครับพิมพ์ส่งไลน์มาโอเคเราจะเริ่มต้นด้วยแนวคิดแบบค่อนข้างทันสมัยนิดนึงนะฮะ Nice to know นะตัวนี้ VUCA Volatility Uncertainty Complexity แล้วก็อีกตัวอะไรวะ Ambiguity นะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ VUCA นี่มันเป็นพัฒนามาจากการทหารนะครับเขาก็มองว่าในสงครามสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะมันมีการพัฒนาอาวุธขึ้นมาประมาณ4แบบแบบแรกเนี่ยรู้ว่ามันสามารถที่จะทำลายได้แค่ไหนแล้วก็รู้ขั้นตอนการทำงานของมันนะครับแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันความเร็วในการพัฒนาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเร็วขนาดไหน
อันนั้นคือคำว่า volatility นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอาวุธอย่างที่สองนะครับมันเราไม่รู้เลยว่ากลไกการทำงานมันเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันรุนแรงแน่นอนนะครับตอนไอน์สไตน์คิด E เท่ากับ MC สแควร์ขึ้นมาไอน์สไตน์ไม่เคยคิดหรอกว่าโอเคไอ้กลไกที่มันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นตรงเนี้ยมันสามารถฆ่าคนได้เป็นทีละแสนคนนะฮะอันนี้คือเราไม่รู้นะครับอะไรเงี้ยก็คือเอาข้อเมตริกทางการทหารที่เรียกว่าการบูการเนี่ยมาอธิบายสถานะความเป็นไปของโลกในปัจจุบันนะครับอย่างตัวของvolatility อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนแก่เยอะมากเยอะทั้งโลกเลยนะฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ 40% มีคนแก่หมดอยู่แล้วนะครับแล้วพวกเขามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือเขาจะไม่สามารถสร้าง productivity อะไรกับโลกได้อีกมากนะแล้วเราจะตอบสนองเขายังไงนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรารู้ว่า 5G จะต้องมาเรารู้ว่าแชทบอทมันจะต้องมานะครับแชทบอท GPT เนี่ยแค่รุ่นลองใช้ความสามารถแค่1ใน10ของที่มันมีอยู่ถ้ามันมีมากกว่านั้นมันจะเป็นสกายเน็ตเหมือนของโลกเหมือนเทอร์มินาเตอร์หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็มาเรื่องของไอ้ e-payment นะครับ cashless society มันมาเร็วๆนี้นะครับเราแบบปัจจุบันนี้คุณก็แทบไม่ได้ใช้เงินสดอยู่แล้วอนาคตมันจะไม่ใช้มากขึ้นนะฮะแล้วกลับไปดูร้านค้าพ่อแม่คุณยังรับเงินสดรับเช็ครับอะไรพวกนี้อยู่หรือเปล่านะฮะลองดูนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของพวกไอ้รีเสิร์ชแล้วอะไรวะface detection นะครับคุณเดินไปที่ถ้าบางที่นะครับถ้าไปในเมืองไทยมันก็มีบางที่เหมือนกันคุณเดินเข้าไปนะเนี่ยนะครับคุณมองเข้าไปหน้าร้านเขานะครับมันมีกล้องสองหน้าคุณกล้องตัวนั้นสามารถ define มันสามารถตอบได้เลยว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าเขาอะไรพวกนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันมานะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ energy crisis นะครับอนาคตพลังงานในพวกนี้นะครับน้ำมันมันจะต้องหมดไปนะแล้วเราจะทำยังไงรถไฟฟ้าทุกวันนี้ที่บอกกันว่ามันจะช่วยลดโลกร้อนแม่งก็โง่นะฮะมันก็ไม่ได้มีการวิจัยจริงจังว่าตัวของฟอสในการพัฒนารถไฟฟ้ามันจะช่วยให้ climate change ดีขึ้นยังไงนะครับเรื่องของพวกนี้นะครับอนาคตก็เป็นพวก AI data storytelling อะไรพวกนี้ influencer อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่แบบเราต้องคาดหวังอยู่แล้วว่ามันจะต้องมาแต่เราจะสามีความเร็วมากพอที่จะเอา opportunity ตรงนี้มาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่านี่คือตัว V นะครับ volatility ตัวที่2นะครับก็คือว่า uncertainty ตัวนี้นะก็คือ uncertainty ก็คือว่าเราเข้าใจนะครับว่าตัวของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเป็นยังไงแต่เราไม่สามารถเดาผลได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเนี่ยเซอร์วิสมันจะพัฒนาไปอะไรยังไงนะครับเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วใครก็ไม่มีคิดหรอกว่ามันจะมีหุ่นยนต์มาเสริมในร้านอาหารได้พวกนี้ได้แล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะอนาคตมันจะเป็นยังไงอีกเราก็ไม่รู้นะฮะเรื่องของelectrification everything อนาคตคือทุกสิ่งทุกอย่างจะใช้ไฟฟ้าอยู่รอบตัวหมดนะครับแล้วประเทศไทยไฟฟ้าพอไหมไฟฟ้าพอไหมประเทศไทยจริงๆแล้วก็มันเกินพอนะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วเรามองว่าไฟฟ้าเราเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอตอนนั้นเรายังซื้อจากลาวซื้อจากมาเลเซียซื้ออะไรพวกนี้อยู่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีนโยบายให้ตัวของเอกชนเนี่ยออกไปทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยโดยที่ว่าเอกชนที่ทำโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเวฟภาษีได้ไม่ต้องเสียภาษีแล้วอะไรอีกแล้วก็ทำให้ถ้าเขาขายไม่ได้รัฐบาลจะชดเชยเงินให้ปรากฏว่าผลิตพลังงานขึ้นมามหาศาลแล้วก็ยังมีเรื่องอีกพวกนี้โซลาร์เอเนอร์จีใครนะฮะใครไปติดโซลาร์รูฟท็อปอะไรพวกนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้สามารถขายคืนการไฟฟ้าได้แต่การไฟฟ้าไม่เอาพลังเพราะว่าไม่มีที่เก็บไม่มีอะไรพวกนี้ขึ้นมานี่คือเวสมหาศาลที่หายไปนะครับเนี่ยก็คือสิ่งที่แบบคาดเราคาดการรู้อดีตแต่ไม่รู้อนาคตว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะต่อมาก็มันเป็นเรื่องของตอนนี้นะครับโซลาร์เซลล์มีเยอะแยะมากมายแต่เทคโนโลยีแบตเตอรี่มีไม่ทัน
แล้วรถ EV อย่างเงี้ยอย่างโตโยต้าอย่างเงี้ยทำไมโตโยต้าถึงไม่ทำ EV หรือทำอย่างมากก็ทำแค่ไฮบริดโตโยต้าบอกว่าคุณจะแบตเตอรี่ของรถ EV เนี่ยมันใช้รีซอร์สมันใช้สินแร่บางอย่างซึ่งมีอยู่ในไม่กี่ประเทศเท่านั้นสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนหันมาใช้รถ EV หมดโตโยต้าก็ต้องกลายมาเป็นถูกซัพพลายเออร์เจ้านั้นในประเทศนั้นกดขี่นะครับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมานะครับเขาจะมองเวลามองธุรกิจอะไรก็ต้องมองยาวออกไปนะนะอันต่อมาก็เป็นเรื่องของไอ้ฝั่งต่อมาก็เป็นเรื่องของcomplexity นะครับเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วเราแต่ว่านะฮะเราคาดการไม่ใช่คือเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราสามารถคาดการได้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอนาคตคุณรู้ใครไม่เคยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาบ้างใช่ป่ะมีใครไม่โดนคนหลอกเงินด้วยวิธีนู้นนี้นั่นบ้างนะฮะมันต้องมีอ่ะมันต้องมีเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็รู้นะครับว่ามันจะมีเกิดขึ้นแต่คนไม่รู้กลไกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและนี่คือมันเป็นอนาคตที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงตอนนี้มาประเทศไทยออกกฎหมายที่ว่า PDPA ออกมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วที่ผ่านมาเพื่อปกป้องตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันก็อนาคตเนี่ยมันจะมีการละเมิดข้อมูลอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วมันกระทบต่อพวกคุณไหมถ้าคุณดัต้าเป็นลูกค้ามันจะแพงขึ้นเวลาคุณเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้มันกลายเป็นขุมทรัพย์ที่มันมีค่าขึ้นมามหาศาลก็คือดัต้านะครับนี่คือสิ่งที่มันสามารถที่จะคาดเดาได้แต่ไม่รู้ว่ากลไกที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วคืออะไรและไอ้ตัวที่เลวร้ายที่สุดคือ ambiguity ไม่รู้อะไรเลยอธิบายกลไกมันก็เกิดอธิบายไม่ได้และอนาคตผลมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อธิบายไม่ได้อนาคตจะมีอะไรร้ายแรงกว่าโควิดอีกไหมไม่รู้นะฮะแผ่นดินไหวเนี่ยโอเคมันมีแนวอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ญี่ปุ่นไปถึงตัวของทวีปอเมริกามันอยากจะระเบิดขึ้นมาตอนไหนมันก็ระเบิดนะฮะไม่มีใครรู้มันจะเกิดขึ้นมาอะไรขนาดไหนถ้ามันระเบิดขึ้นมาอุณหภูมิทั้งโลกลดลง2องศาอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะฮะเรื่องของไอ้พืชแต่งพันธุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะฮะมันทำมา20-30ปีแล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อพวกเราไหมเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าโอเคไอ้ obesity หรือความอ้วนความอะไรพวกเนี้ยนะฮะไขมันทรานส์อะไรพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมามากมายนะครับสิ่งที่พอมันเกิดพวกนี้ขึ้นมาคนที่มองเห็นพวกนี้ก็เอาแพนเบสเนี่ยมาทำอีกตลาดหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยตัวของบูก้านะครับบูก้าเมติกคือสิ่งที่มันอยู่ระดับที่สูงขึ้นไปนะครับมันถ้าเป็นระดับการวิเคราะห์ธรรมดาเนี่ยเป็นองค์กรระดับตัวของคอร์เปอเรทธรรมดาเนี่ยเราดูแค่เพสเทลนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบูก้าเนี่ยถ้าเป็นองค์กรระดับCP ช้างเลยพวกนี้หรือเป็นกระทรวงขนาดใหญ่ๆเขาต้องดูตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยบูการ์เนี่ยทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่แบบน่าตลกตกใจน่าตกไม่น่าตกมันเป็นสิ่งที่น่าตลกนะฮะเป็นสิ่งที่น่าตกใจมันก็เลยบอกว่าโอเคโลกมันไม่ได้อยู่แค่บูการ์แล้วบูการ์อยู่ปี2010แต่ปัจจุบันมันคืออยู่ที่เรียกว่าบาลีนะฮะก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันเยอะเกินไปเรารู้สึกว่ามันบิทเทิลเรารู้สึกมันปอกบานเหลือเกินนะครับอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็รับนักท่องเที่ยวจีนนะครับวันที่8ขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่ามันจะเอาอะไรเข้ามาบ้างหรือมันจะเอาอะไรของเราออกไปเอาโควิดจากเราออกไปไหมหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้นะครับเรื่องของแอนเชียสครับเรามันสร้างความวิตกกังวลมันเป็นนอนลีเนียเวลาเราเทอมที่ผ่านมาเรียนลีเนียชันใช่ป่ะทุกอย่างสมการตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามแต่โลกไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแปรต้นหรือตัวแปรตามนะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะฮะและสุดท้ายก็คือตัวของ incomprehensible ทำไงก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอยู่ดีๆก็มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ดีๆก็มีอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือภาพของโลกนะครับที่มันเกิดขึ้นนะฮะนี่คือเมติกที่อันแรกที่จะนำเสนอนะครับวูการ์ประมาณนี้ไนซูโนนะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องเรียนจริงๆก็คือตัวของเพสเทลนะครับเพสเทลมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวของ politics economic นะฮะ social เรื่องของ technology environment แล้วก็ตัวของ law นะครับโอเคเริ่มที่ politics ก่อนผมพูดคร่าวๆนะปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะมีการเลือกตั้ง
ปีนี้ให้ตายก็ต้องยุบสภานะครับยุบสภาแปลว่าอะไรแปลว่าจะต้องมีเงินสะพัดประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ล้านกระจายไปทั่วประเทศมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโอกาสทางธุรกิจที่มันจะเกิดบูมและเกิดการในพวกนี้ขึ้นมานะครับโอเคอ่ะมาเรื่องของ environment นะครับไอ้เท่ากับ economyไอ้ไฟล์ที่ผมให้คุณไปมันมีอันหนึ่งของนิวเซนเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยมองว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้อมันจะสูงขึ้นมองว่าสภาพการจ้างงานจะต่ำลงมองว่าเรื่องของสถานการณ์พลังงานจะเลวร้ายไคลเมทเชนจ์อะไรพวกอย่างมันจะเลวร้ายลงหมดนะครับค่าของชีพแบบนี้ก็จะสูงขึ้นรายได้ก็จะน้อยลงนะครับมันจะเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าในประเทศไทยที่เราคาดการไว้ก็คือว่าปีนี้ GDP จะอยู่ที่ประมาณ 3.2% ก็คือปีที่แล้วมี100ปีนี้ก็โตขึ้นมา 3% นะครับในขณะที่ว่าอาเซียนต่างๆได้โตขึ้นมา 7-8% มันแปลว่าอะไรนะครับแล้วตัวของดัชนีต่างๆความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะฮะตั้งแต่ยุคสมัยก่อนคุณประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 80-90 มาตลอดปัจจุบันมันอยู่ที่ 60-70 แล้วมันยังไม่มีทางที่จะเตื้องขึ้นมาเลยแล้วคนที่ไหนมันจะอยากลงทุนอยากจะทำอะไรนะครับทำอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันจะยากนะครับยกเว้นบริษัทที่ขนาดใหญ่มากๆที่เขาอยากกล้ากระโดดทำอะไรนะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างมันก็กลายเป็นตัวของ gig economy นะ GIG gig economy ก็คือทุกคนก็จะมีกิจการของตัวเองทำอะไรเล็กๆนะครับเป็น SMB เป็นอะไรของตัวเองแล้วขยายพวกนี้ออกมานะครับแล้วดอกเบี้ย 0.25%อย่างฝากธนาคารเนี่ยแล้วมันมาถึงตัวที่แบบต่ำสุดๆแล้ว 0.25% มันต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนอกจากว่าต้องจ่ายค่าฝากรัฐบาลพยายามดันเต็มที่ให้คุณเอาเงินออกไปใช้นะครับแต่คุณก็ใช้ไม่ได้มันก็ไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับดิจิตอลอีโคโนมีทุกอย่างมันก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาอีกก็คือประเทศไทยจะฟื้นตัวจากสองนั้นนะครับอันแรกก็คือตัวของภาคการเกษตรเราปลูกอะไรทุกอย่างได้ดีมากเลยในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยนะฮะปูตินกับยูเครนร่วมกันเกิดอะไรขึ้นยูเครนขายข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกพอยูเครนไม่มีพอยุโรปไม่มีข้าวสาลีกินยุโรปไม่มีอะไรนะยุโรปไม่มีน้ำมันใช้เกิดอะไรขึ้นทั่วโลกก็ลำบากหมดแต่ประเทศไทยมีข้าวซื้อไม่ขายไม่รู้เหมือนกันโอเคมาต่อนะครับที่ตัวของโซเชียลนะครับก็บอกว่าโอเคอ๋อแล้วอีกตัวนึงที่จะฟื้นตัวก็คือ Eastern Economic Corridor นะครับเขาเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะฮะก็คือมันเป็นในเขาสร้างชุมชนที่มันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกครับคิดว่าตรงนี้มันจะอาจจะช่วยอุตสาหกรรมให้มันฟื้นขึ้นมาได้ในปีในด้านสังคมนะครับเราก็มองว่าในปี2021เนี่ยนะครับคนมันมีไอไลฟ์สไตล์เจเนอเรชันแกปที่แตกต่างกันมากเลยนะฮะรุ่น X Y Z เบบี้บูมเนี่ยไลฟ์สไตล์แตกต่างกันมากเลยขนาดใช้ตัวของโซเชียลแพลตฟอร์มก็ไม่เหมือนกันใช่ป่ะรุ่นคุณเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ IG ใช้ TikTok ใช่ไหมถ้าเป็นรุ่น Y ใช้ IG เป็นหลักถ้ารุ่น Z ถ้ารุ่น X ก็ใช้ Facebook เป็นหลักนะฮะมี IG บ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นแก่กว่านั้นขึ้นไปใช้อะไรบ้าง Facebook บางคนนี่ใช้ไม่เป็นเลยแล้วยุคของคุณเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนแบบมีตัวการ์ตูนญี่ปุ่นสมัย80เนี่ยเดินทั่วกันมองไปทางไหนก็อะไรเห็นอะไรสวยๆงามไปหมดนะฮะแต่ในการคิดว่ายุคที่แบบยุค90 80มันไม่ได้มีนะฮะทุกคนอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของFOMO JOMOนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะนะครับบางคนก็กลัวโฟโมคือแหละ Fear of Missing Out กลัวตกกระแสนะครับก็ไม่อยากตามอะไรเลยในประเทศจีนก็มีคนกลุ่มหนึ่งมันเป็นเทรนด์อันหนึ่งที่เรียกว่าปลายล้านก็คือออกเสียงไม่รู้ถูกป่ะนะเขามองว่าด้วยสังคมทุนนิยมของเขาเนี่ยเขาไม่รู้เขาจะไปทางไหนนะฮะเขาจะแข่งขันไปเพื่ออะไรแข่งไปก็ไม่ชนะนะครับดังนั้นก็ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอนาคตนะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ใช้ไปใช้มันหมดไปนะเอาความสุขในปัจจุบันไปนะครับถ้าเป็นในเกาหลีก็คือพวกที่เราเขาก็มองว่าโอเคเขาไม่อยากอยู่ประเทศเขาเขาอยากย้ายที่ออกไปนะมันเหมือนสังคมมันกดดันเหลือเกินทุนนิยมเขาไม่อยากอยู่ประเทศเขาซึ่งถ้าเซอร์เวย์ทั่วโลกเนี่ย
นะครับคนไทยก็เหมือนกันนะพวกคนรู้อยู่คุณเนี่ย 60-70% ก็ไม่อยากอยู่ประเทศนี้นะครับมันเป็นแบบเนี้ยนะทฤษฎีของเนี่ยโฟโมแล้วก็โจโมโจโมนี่คือ Joy of Missing Out อะไรก็ได้ที่กูไม่เอากระแสนะครับโอเคเสร็จแล้วก็มีเรื่องของอะไร Work from Home Remote Working นะครับทุกอย่างก็ทำให้พฤติกรรมการทำงานในพวกนี้เปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีก็พวก 5G แชทบอทอะไรพวกนี้มานะครับ Environment ก็อย่างรู้ๆกันอยู่นะครับ Environment เนี่ยมันก็มีความจำกัดของมันอยู่ก็คือว่าไอเราก็จะรู้ว่านะฮะ PM 2.5 เนี่ยมันจะมาถ้าในกรุงเทพเนี่ยมันจะมาพฤศจิกายนธันวาถ้าเชียงใหม่เนี่ย PM 2.5 มันก็จะมาช่วงมีนาเมษานะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้บอกว่าโอเคคุณก็สามารถที่จะเดาได้ว่าโอเคคุณจะต้องขายหน้ากากขายอะไรพวกนั้นอะไรช่วงไหนนะฮะถ้าอย่างภาคใต้เนี่ยคุณเวลานราธิวาสไม่เดือน10ไอ้เดือน11เดือน12ให้ตายไม่ก็แล้วนะทุกคนนะฮะมันเป็นวัฏจักรของมันนะครับโลกนี้มันก็มีวัฏจักรอีกอย่างนึงก็ทุกๆ7ปีเนี่ยน้ำแข็งทั่วโลกจะละลายมหาศาลลงมาแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะดีนะครับ7ปีก็จะดีครั้งนึงแล้วก็หดตัวลงไปก็ดีขึ้นมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องหาวัฏจักรอะไรพวกนั้นที่เจอนะพวกนี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นเทรนด์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะครับ Registration ที่ต้องห่วงปีนี้ก็คือตัวของพวก PDPA นะครับอย่างบางทีเนี่ยผมถ่ายรูปพวกคุณไปเงี้ยไปลงมาแล้วปรากฏหน้าคุณขึ้นมาคุณก็ฟ้องผมได้นะถ้าไม่มีการขออนุญาตก่อนแต่พวกนี้มันอันตรายมากๆเลยนะครับสำหรับยุคสมัยนี้โอเคเพเซลคือสิ่งที่เวลาคุณได้อินดัสทรีอะไรมาเนี่ยนะคุณเอามันขึ้นมาเป็นตัวแรกก่อนนะเวลาคุณมีข้อเคสอะไรขึ้นมาเอาเพเซลขึ้นมาก่อนแล้วก็ดูว่ามันส่งผลต่อธุรกิจอะไรของเขายังไงนะครับอย่างเช่นกองสลากพลัสเนี่ยเพเซลเขามองโพลิติกไม่มีผลเขาหรอกโซเชียลทุกคนแม่งไร้ความหวังทุกคนแม่งอยากได้อะไรทุกคนอยากได้ทางรวยทุกคนแต่ไม่รู้จะทำมาหากินยังไงก็เรามาซื้อตัวเลขแล้วเลขเขาซื้ออะไรเขาต้องซื้อตัวเลขดีๆตัวเลขที่มันสวยๆกองสลากพัดทำยังไงรู้ว่ามียี่ปั๊วคือใครบ้างรู้ว่ามีใครขายบ้างแล้วเขาทำอะไรเขาไปหวานแหซื้อจากพวกนั้นนะฮะในราคาที่สูงกว่าราคากลางนิดนึงนะครับแล้วเอา400,000 ใบตรงนี้ที่คิดว่าสวยแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงกลางแล้วให้คนมาซื้อออนไลน์แล้วไม่รวยอ่ะไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าทำนะครับเขากล้าทำตรงนี้เขามองเห็นโอกาสตรงนี้นะฮะเฟสเซลนี่คือสิ่งที่แบบโอเคคุณต้องโอเคอ่ะโพลิติกมีปัญหาไหมโซเชียลโอเคดันเขานะครับตัวของอีโคโนมิกดันเขาว่าโอเคคนมันอยากซื้อเลยพวกนี้ขึ้นมานะฮะนั่นแหละนั่นคือเฟสเซลมันจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอันต่อมาก็จะมาเป็นมิติอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างเชิงกลยุทธ์นิดนึงนะฮะก็คือในการทำอุตสาหกรรมสักอย่างนึงนะครับมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับตลาดยังให้ความสนใจมันหรือเปล่าแล้วก็คุณเพอร์ฟอร์มมันดีแค่ไหนนะครับอย่างเช่นว่านะฮะถ้าเป็นพวกราชการในทั้งหลายนะครับเขาไม่มีใครแข่งขันกับคุณนะครับมันก็เขาสามารถที่จะเป็นแคชเจเนเตอร์เขาอยากจะออกมาตรการอะไรเขาก็ออกมาอยากขึ้นค่าทางด่วนเป็นเท่าไหร่ก็ออกมานะฮะอยากขึ้นค่ารถไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่ก็ออกมาเพราะไม่มีคู่แข่งใช่ป่ะแล้วก็พอมาในโจทย์ของเรานะครับพอคุณได้แบรนด์สักตัวหนึ่งออกมาเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมาดูว่ามันทำมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับอย่างคาซิโอเงี้ยสมมติมันออกมาเนี่ยตลาดนี้นะครับตลาดดิจิตอลวอชยังน่าสนใจไหมก็กลางๆนะครับกลางๆแล้วทำยังไงแล้วก็เขาเพอร์ฟอร์มดีแค่ไหนนะครับก็เพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีดังนั้นเขาก็ต้องกระโดดไปที่ว่าเขาต้องเป็นลีดเดอร์หรือโกลด์นะครับบางแบรนด์นะครับอย่างสีจันเงี้ยก่อนหน้านี้สมมติสัก10ปีเขาก็มองว่าตลาดเครื่องสำอางเนี่ยมัน attractive แต่เขาสีจันมันเป็นอะไรที่ตอนนู้นอ่ะมันเป็นอะไรที่นิ่งมากนะครับดังนั้นทิศทางของเขาก็คือว่ามันมีแค่2ทางเท่านั้นคือไม่ลงทุนเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็หยุดเถอะนะครับ
แล้วสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขามาลงทุนทางด้านทำ PR ทำ communication ทำมา MC เลยพวกเนี้ยแล้วมันก็ทำให้เขาจากไม่ติดตรงนี้เขาก็เลือกที่จะดับเบิลก็คือลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้การทำให้เขามีในทุกวันนี้ก็ GE นะครับอันนี้ GE Mentic ก็คือเป็นการตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นะครับเสร็จแล้วต่อมาก็เป็นตัวของ BCG นะครับ BCG พื้นฐานเลยนี่ก็เกิดขึ้นมาประมาณปี80-90เนี่ยแหละนะครับเขาก็มองว่าจุดเริ่มต้นของมันก็คือ question mark เวลาคุณกระโดดเข้าตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องมาเข้าตลาดที่มันมีการเติบโต 10% 20% ใช่ไหมมันกำลังรุ่งอยู่เว้ยโอเคกระโดดเข้าไปพอคุณกระโดดเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ย market share คุณยังน้อยอยู่มันก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับก็เป็นปัญหาตรงนี้ question markคิดถึงสุกี้ตีน้อยก็ได้นะครับไม่คืออะไรนะฮะเขาก็มองว่าโอเคตลาดสุกี้ไว้มีไม่กี่เจ้ามันก็ยังเติบโตของมันก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับมันก็เอาโอเคมันก็เข้าไปสู้นะฮะเข้าไปสู้จากจุดเริ่มต้นของเขาก็คือตัวของนี่แหละ question mark นะครับปัญหาของเขาก็คือว่า market share ถ้าเทียบกับตัวของสุกี้อื่นเนี่ยเขายังน้อยอยู่นะฮะเขาก็เป็น question mark แล้วสักวันนึงเขาสร้าง segment ใหม่ของเขาขึ้นมาแล้วเขาโกรธขึ้นมามีการเติบโตขึ้นมานะครับมันโกรธขึ้นมาของเขาว่าการเป็นสตาร์สตาร์คืออะไรสตาร์ก็คือ market share การ market growth สูง market share สูงมากนะฮะซึ่งถามว่าสตาร์ได้กำไรไหมไม่ได้กำไรหน้าที่ของสตาร์คือคุณต้องสร้างแบรนด์คุณต้องลงทุนคุณต้อง invest มหาศาลเพื่อให้แบรนด์ของคุณติดใช่ไหมครับสตาร์ก็คือช่วงที่มันเป็นช่วงของโกรธนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันแมชชัวร์ปุ๊บตลาดมันแมชชัวร์คุณก็ต้องเก็บกินก็คือแคชคาวก็คือวนนะฮะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรวะอันนั้นนะค่อยๆเอาลงออกมาได้เท่าอะไรประมาณนั้นนะนะฮะก็คือเอาผลประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดจากที่เราลงทุนไปนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งมันแมชชัวร์แล้วคุณไม่มีการปรับตัวเพื่อมาหาดีโปรดักต์ไม่มีการปรับตัวเพื่อสร้างอะไรใหม่คุณก็กลายเป็นมาหัวเน่าเครื่องกีดอกนะครับอันนี้คือ BCG นะครับดังนั้นก็คือว่าเวลาคุณเจอเคสอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะฮะคุณก็ต้องดูว่าตรงนั้นเนี่ยอินดัสทรีของเขาเริ่มจากด็อกหรือเริ่มจาก question mark นะฮะโอเคอันต่อมา product life cycle รู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็เดากันได้นะครับว่าโอเคตอนนี้คุณอยู่ที่แบรนด์ของคุณเนี่ยอยู่ที่ช่วงไหนนะอันต่อมานะครับก็จะมาเป็นตัวของUnsolved Metric นะครับเวลาคุณไปเจอสินค้าและบริการของสักบริษัทหนึ่งนะฮะคุณรู้ไหมว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับBuyer's Dog นะครับ Buyer's Dog ขายอะไรขายนีเวียเวลาเขาขายนีเวียเนี่ยเขาขายในไหนเขาขายในตัวของspecialty store ใช่ไหมขายในตัวของ modern trade นะฮะ lotus big c อะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันถามว่าเขาเอากันแดดไปขายใน big c หรือว่า lotus มันใช่ไหมออกสันสกรีนไปขายใน big c กับ lotus ใช่ไหมไม่ใช่ไม่คุ้มมันลงทุนไม่ได้สิ่งที่เขาคิดก็คืออะไรงั้นไปเจาะตลาดใหม่เว้ยเราออกกันแดดเป็น new product เสร็จแล้วเนี่ย new product แล้วเนี่ยคุณไปยังไปเก็บในตรงเนี้ยที่มันเป็นบูธไอ้คุณไปเก็บในบูธวัสดุดีกว่าเขาก็ออกตัว spectra brand ออกมานะฮะพวกนี้ก็คือหลักการของตรงเนี้ยนี่คือ GE เอ้ยนี่คือ GE Unsolved Metric ก็คือว่าเมื่อพอมี product ขึ้นมาสักตัวนึงไอ้พอมีแบรนด์ขึ้นมาสักตัวนึงนะครับมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรคือ fighting brandวางเมตริกตัวนี้ก็คือเป็นตัวดูว่าเขาคุมใน อะไรคือลูกค้าใหม่เขาอะไรคือลูกค้าเก่าเขาคุ้นกันไหมต่อมาทฤษฎีของไฟฟอร์สนะครับไฟฟอร์สก็เป็นแมคเคนดีพอตเตอร์นะครับเขาคิดขึ้นมาเป็นเรื่องของยุคcompetitive advantageเขามองว่าสภาพการของการแข่งขันเนี่ยคู่แข่งมันไม่ได้มีที่รายเดียวมันไม่ใช่คู่แข่งทั้งตรงรายเดียวนะฮะ
Apple ไม่ได้แข่งกับตัวของ Samsung อย่างเดียวแต่มันมีคู่แข่งเยอะแยะมากมายเลยนะฮะหรือว่าแบรนด์อะไรก็ตามนะครับมันก็มีคู่แข่งที่ว่าถ้าคุณครองอินดัสทรีนี้อยู่นะครับวันนึงนะฮะ MK ครองดิสอินดัสทรีของสกีอยู่แล้วนิวคัมเมอร์เข้ามาเนี่ยเข้ามาง่ายไหมนะครับปรากฏว่าเข้ามาง่ายกันไม่ได้นะครับแล้วเขาก็มัวแต่ว่าโอเคเขาก็มานั่งแข่งกับคู่แข่งทางตรงของเขานะครับแข่งกับโคคาแข่งกับอะไรพวกนั้นแล้วก็บี้พวกนั้นเละไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็กลายเป็นโพสชั่นนิ่งของเขาก็คือเป็นประธานชั้นสูงของคนชั้นล่างไปอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นก็เขาโอเคเขาก็โอเคสู้ของเขาอยู่แต่ปรากฏว่ามันมีนิวเอนทรานเข้ามาด้วยตัวของบิสซิเนสโมเดลใหม่แล้วก็แย่งแชร์ของเขาไปใช่ไหมครับจากยอดขายของเขาเป็นหมื่นล้านเขาโดนแชร์ไปประมาณ400กว่าล้านจากแบรนด์ใหม่ที่เข้ามานะครับแล้วผลกระทบที่หนักกว่านั้นไม่ใช่ตัวของแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาเท่านั้นเป็นผลกระทบจากตัวเขาเองเป็นผลกระทบของคอน sumer ซึ่งเขาไปเลือกข้างทางการเมืองพอเขาเลือกข้างทางการเมืองก็คือเกิดการแบนเกิดอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็มีอิมแพคจริงๆมันส่งผลโดยยอดขายของเขาจริงๆนะฮะนั่นคือฟอร์ซที่เกิดจากคอน sumer ที่เขาดูเบาคอน sumer ขึ้นไปแล้วสินค้าทดแทนก็คือโอเคถ้าไม่อยากกินซุกี้ก็กินอย่างอื่นได้กินชาเค้กกินชาบูกินปิ้งย่างอะไรพวกนี้ได้นะไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับซัพพลายเออร์ก็คือไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับไฟฟอร์สก็คืออยากให้มองตรงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณเลือกเคสขึ้นมาสักอันหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรฟอร์สตัวไหนที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ของคุณมากที่สุดนะครับแล้วแก้ปัญหายังไงอันต่อมาได้คำถามอันนี้ผมจะพูดถึงแค่ตัวของ competitor review นะครับยอดขายนะครับเวลาคุณได้ case band อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นของ social listening 3เจ้านะครับคือมันดาร่าของแสนรู้แล้วก็ของไวไซส์นะครับ3ตัวแล้วก็ไปนั่งค้นไอ้เว็บไซต์ของเนี้ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเขาจะมีงบกำไรขาดทุนเขาจะมีงบของไอ้เลเจอร์อยู่นะฮะเราก็สามารถเอายอดขายของเขาเนี่ยมาสามารถดูได้ว่าเป็นอะไรยังไงเวลาคุณได้เคสอะไรขึ้นมานะครับคุณหาชื่อบริษัทจริงๆให้เจอแล้วคุณก็สามารถ estimate ตัวของ value ของบริษัทค่ารายได้ของบริษัทของคุณออกมาได้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะดูได้เลยว่าจริงๆใครคือ market leader เลยพวกนี้อันนี้จะออกไฟแนนซ์นิดนึงนะครับก็คือถ้าเรารู้โกรทของบริษัทนะฮะโกรทของอินดัสทรีเป็นยังไงมันอยู่ฝั่งคุณโกรทมากกว่าอินดัสทรีหรือเปล่าหรือคุณโกรทน้อยกว่าอินดัสทรีนะครับมันก็จะบอกควอแทนที่คุณควรจะทำคืออะไรนะฮะไอ้พวกเมทริกนี้คือโปรฟิตทาบิลิตี้เมทริกนะครับถ้าเรียนไฟแนนซ์มาก็อาจจะคุ้นเคยกับมันบ้างแต่ก็คือไม่ค่อยในใจของเรานะครับแต่เอามาให้ดูเฉยต่อมานะครับ SCP นะครับ SCP ย่อมาจาก segment target แล้วก็ positioning นะฮะย้ำว่าวิธีการเขียนนะครับให้เขียนแบบนี้นะครับ segment target แล้ว positioning segment ก็คือว่าอันนี้เป็นบริษัทวิจัยนะครับไอ้บริษัทที่ทำ data นะครับบริษัทที่ทำในทำ data ในประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่3แบบเท่านั้นเอง1เป็นบริษัท research2เป็นบริษัททำ social listening 3เป็นบริษัทรับจ้างทำ datanะฮะซึ่ง3แบบเนี้ยนะครับมันจะครอบคลุมลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปนะถ้าเป็นเรามาดูด้านนี้นะครับด้านแกนตั้งบริษัทในประเทศไทยมีอะไรบ้างบริษัทไอ้องค์กรในประเทศไทยมี SME ใช่ไหม small medium แล้วก็ large SME แล้วก็ large enterprise นะฮะแล้วก็สูงกว่านั้นก็คือ corporate นะครับเป็นบริษัทแล้วก็ conglomerate ก็คือเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสาขาทั่วโลกนะเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าบริษัทแบบไหนจ้างบริษัทขนาดไหนจ้างบริษัทรีเสิร์ชแบบไหนนะครับถ้าเป็นบริษัทที่เป็นระดับ conglomerate นะฮะหรือ corporate เนี่ยเขาก็อยากได้ข้อมูลที่เป็น deep insight อยากได้อะไรที่มันลึกๆใช่ไหม
ถ้าเป็นบริษัทที่เป็นอยากได้ที่เป็น qualitative นะฮะอยากได้ quantitative แล้วก็อยากได้พฤติกรรมแบบออนไลน์ดังนั้นก็คือว่ามันก็ตัวของ component ก็ต้องการทั้ง4ด้านนะครับแต่ว่าพอมาดูด้านล่างแล้วเนี่ยถามว่าตัวของความต้องการ data เนี่ยในโลกนี้มันมีอยู่4ระดับระดับแรกก็คือว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่มากๆต้องการ insight นะฮะ7 Eleven เนี่ยเมื่อประมาณ20ปีก่อนกูจะทำยังไงให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นวะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนจากประตูผักเป็นประตูอัตโนมัติยอดขายเพิ่มขึ้น 30% นะอะไรเงี้ยนี่คืออินไซต์นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่บริษัทขนาดใหญ่อยากรู้อันต่อมาก็คือ qualitative อยากรู้ว่าปัจจัยที่ถ้าให้เกิดความไม่พึงให้ความพึงพอใจคืออะไรนะ quantitative ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีคนกลุ่มไหนที่ชอบสินค้าของเขานะฮะแล้วสุดท้ายก็คือว่ามันไปต้องการแค่ว่าออนไลน์ behaviorก็คืออยากรู้ว่ามันมีไลค์มีแชร์เท่าไหร่ไลค์สามารถกลายมาเป็นคอนเวิร์ตมาเป็นยูสเซอร์ได้เท่าไหร่นะจากยูสเซอร์เปิดมาจากเอนเกจเมนต์เท่านี้มันแปลงเป็นรายได้ได้เท่าไหร่นะครับนั่นคือสิ่งที่มันบริษัทบางอย่างสามารถแปลงข้อมูลตรงนี้ให้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมันมีก็คือหมายความว่าตรงเนี้ยในตัวของ segmentation ก็คือมันมีอยู่4 segment นะครับ1 2 3 4เสร็จแล้วบริษัททั้ง3ประเภทเนี่ยมันกินเซกเมนต์ไหนบ้างนะครับก็ถ้าเป็นตัวของ marketing research ก็จะกินทั้ง4 segment นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวของ social listening ก็จะกินแค่3 segment อาจจะมี qualitative บ้างมี quantitative เป็นหลักแล้วก็ขายข้อมูลออนไลน์ขายข้อมูล sentiment เป็นหลักนะฮะวันนี้มีคนด่าแบรนด์คุณกี่คนวันนี้มีคนชมแบรนด์คุณกี่คนวันนี้คำด่วนมีอะไรบ้างเกิดขึ้นหรืออะไรพวกนี้นะครับคุณจะเข้าไปวอลลุ่มไปตอบโต้คนที่ว่าคุณในพันทิปอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือโซเชียลลิสติ้งแล้วสุดท้ายก็เป็นพวก data analytics data analytics ก็จะดูแค่รับจ้างธนาคารทำที่มันเป็น quantitative หรือว่าเอาตัวข้อมูลทางด้านออนไลน์ทั้งหลายมาใช้นะครับเนี่ยมันก็เลยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เรียกว่า STP นะครับ STP อย่างเงี้ยคือจริงๆอยากให้เขียน STP อยากให้มาดูตัวของSTP analysis เป็นตัวอย่างที่ลองทำให้ดูก็ในอินดัสทรีของการทำ data แข่งกันมันก็จะมี2แกนเราเป็นแกนพวกเนี้ยมันต้องเกิดมาจากการวิเคราะห์ของเราเองแกนซ้ายมือเราก็มองว่าไอตัวของ enterprise ในบริษัทในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่หลายขนาดเริ่มจากตัวของล่างสุดก็คือ SME มันก็มีตัวของ micro ตัวของ small medium แล้วก็ large หลังจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของ corporate ก็คือลักษณะของบริษัทใหญ่ๆที่มีเครือมีบริษัทลูกๆเยอะแยะมากมายแล้วก็บริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นขึ้นไปอีกก็เรียกว่า conglomerate อย่างเช่นพวก CP เบียร์ช้างอะไรพวกนี้ที่เรารู้จักกันเสร็จแล้วพอเรามาดูด้านขวามือด้านล่างนี่ก็คือว่ามันต้องมีอีกแกนหนึ่งบริษัทวิจัยเนี่ยมันหรือบริษัททำ data ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ว่าเขาสามารถ provide data ที่เป็น deep insight ก็คือเป็นให้ insight ความก็คือ insight ระดับลึกๆฮะหลังจากนั้นก็เป็นว่าการให้บริการในการวิจัยแบบ qualitative ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพให้ชมมูลเชิงปริมาณ quantitative ก็ถ้าจำกันได้ก็คือว่าการตัดสินใจเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการที่เป็นข้อมูลเชิง quantitative แต่ถ้าเป็นเราต้องการข้อมูลที่เร็วกว่านั้นก็คือเราต้องการข้อมูลที่เป็นออนไลน์ก็คือการคลิกการกดไลค์แชร์ engagement อะไรทั้งหลายเพื่อนำไปเอา behavior มาทำนาย behavior อีกทีหนึ่งแล้วพอเราได้2แกนนี้ขึ้นมาอันต่อไปที่เราต้องทำก็คือว่าในแต่ละ segment นะฮะก็คือว่าอย่างเช่น deep insight เนี่ยโอเคมันมีบริษัทระดับไหนบ้างที่ต้องการข้อมูลระดับ Deep Insight บริษัทไหนบ้างที่ต้องการข้อมูล Qualitative บริษัทไหนบ้างที่ต้องการข้อมูล Quantitative ซึ่งถ้าตั้งแต่ข้อมูล Quantitative ก็จะเห็นว่ามันมี Small Enterprise ที่มันใช้ตรงนี้ขึ้นมาด้วยส่วนข้อมูลที่ใช้ข้อมูลออนไลน์ข้อมูลที่ต้องการไอ้ระหว่างคลิกไปคลิกเนี่ยมันก็จะมีตัวของตั้งแต่ระดับของ Medium Enterprise ขึ้นไปถึง Conglomerate จากนั้นพอเราได้แกนซ้ายเราได้แกนตั้งแกนนอนแล้วก็ได้ตัวของเซกเมนต์แล้วอันต่อไปเราก็เอาตัวของบริษัท3ประเภท
อันแรกก็คือเป็นตัวของ Market Research Firm ผมใช้คำว่า MR Market Research Firm เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ตั้งแต่ Deep Insight Quantitative Qualitative แล้วก็ Online Behavior ส่วนประเภทที่2เป็นพวกกลุ่มที่เป็น Social Listening Tool Social Listening เนี่ยมันตอบได้โจทย์ได้ในลักษณะของ Qualitative ก็คือพวก Sentiment อะไรต่างๆข้อมูลของที่ได้มาเนี่ยมันมีความหมายในเชิงบวกหรือลบนะแล้วก็เป็น Quantitative ก็คือให้ข้อมูลในเชิงปริมาณในบางครั้งได้แล้วก็ Online Behaviorคนชอบไม่ชอบอะไรยังไงคนคลิกไลค์แชร์ engagement อะไรเป็นยังไงส่วนกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่อธิบายเป็นกลุ่มที่เอา data เอา big data ต่างๆเนี่ยมานั่งทำผมใช้คำว่า data analytic firm ก็คือได้ตัว DA DA นี่ก็จะคุมอยู่2 segment ก็คือ quantitative แล้วก็ online behavior อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ใช้อธิบายตัวของ STP analysis แบบคร่าวๆมาดูตัวอย่างของSTP Analysis อีกแบบหนึ่งกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคลินิกผิวพรรณเมื่อก่อนผมเคยทำอยู่ที่คลินิกผิวพรรณไล่แยกก็สองแกนแกนตั้งกับแกนนอนคลินิกผิวพรรณแกนตั้งมันก็แบบว่ามันสามารถแบ่งลูกค้าออกมาได้ว่าแต่ละปีเนี่ย Revenue per headcount แต่ละหัวเนี่ยจ่ายเงินให้คลินิกผิวพรรณเท่าไหร่บางที่ก็จ่ายปีละ500บาทบางที่ก็จ่ายหัวละ 500,000 บาทนะฮะพอมาดูแกนนอนแกนนอนเนี่ยคนที่เข้าบริการคลินิกผิวพรรณเนี่ยมันมีอยู่4แบบแบบแรกก็คือว่า curative เน้นเข้าไปรักษาอย่างเดียวเลยรักษาอย่างเดียวเลยเนี่ยต่อปีมันก็อยู่ประมาณ 1,000 ถึงประมาณ 10,000 กลุ่มที่2เป็น fashionista เข้าไปเพราะว่ามันเป็นแฟชั่นที่จะต้องเข้าไปอยากที่จะทำสิวทำอะไรทำสวยทำฉีดทำอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะฮะกลุ่มนี้ก็คือตั้งแต่ปีละ 2,500 ไปถึงประมาณ 25,000 อันนี้ก็เป็นคร่าวๆที่เราวางไว้กลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มบิวตี้เข้าไปเพื่อที่จะทำทรีทเมนต์ทำเลเซอร์ทำฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์อะไรทั้งหลายอันนี้ก็คือจะอยู่ระหว่างปีละประมาณ 25,000 ถึง 100,000 และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเอสเธติกเอสเธติกก็คือเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์เป็นกลุ่มที่ชอบความสวยความงามเป็นเรื่องของผิวพรรณนะฮะซึ่งพอได้ตัวของทั้ง4 segment ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอ๋อเดี๋ยวแกนล่างที่1แกนล่างก็จะมีว่าถ้าเป็นขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นเราสามารถตีออกมาได้ว่าเป็นเรื่องของ hedonism ก็คือเป็นเรื่องสุขนิยมส่วนทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยก็จะเป็น utilitarian ก็คือเน้นเรื่องของอรรถประโยชน์นิยมนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอเราได้4อันใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าคลินิกแต่ละที่เป็นยังไงอันนี้ยกตัวอย่างนะครับถ้าอย่างอันบนเนี่ยก็คือลมรวินคลินิกลมรวินก็จะกินเซกเมนต์ที่เป็นบิวตี้และเอสเธติกในขณะที่คลินิกที่ชื่อว่า AP นี่คือ Apex ฮะก็จะกินเซกเมนต์ที่เรียกว่าแฟชั่นนิสต้าแล้วก็กินเซกเมนต์ตัวของบิวตี้แล้วก็เอสเธติกแล้วถ้ามาดูตัวของ NT NT คือนิติพลคลินิกนิติพลก็จะดูตัวของบิวตี้แฟชั่นนิสต้าแล้วก็คิวเลทีฟเช่นเดียวกับตัวของราชเทวีคลินิกนะฮะ RC ซึ่งจะกินอยู่3 segment เหมือนกันวิธีการทำก็นะลองทำกันแบบนี้ดูนะครับวิธีการทำ segmentation อันต่อไปเป็นเรื่องของ positioning positioning ก็คือว่าเราต้องหาตัวของสิ่งที่มันเป็นยูนิคสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งการแข่งขันออกมาได้อย่างชัดเจนอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวของบริษัทที่เป็นโซเชียลลิสติ้งบริษัทวิจัยตลาดแล้วก็บริษัทที่เป็น Data Analytics ผมก็แบ่งออกมาเป็น2แกนแกนบนกับแกนล่างก็คือว่าคุณเน้นตัวของ Insight ก็คือความลึกในเชิงเนื้อหาแล้วก็อันล่าง quantify ก็คือในเชิงของปริมาณเป็นเรื่องของจำนวนข้อเป็นเรื่องของการให้คำตอบในเชิงข้อมูลและการตัดสินใจแล้วส่วนแกนซ้ายกับแกนขวาก็คือว่าเราเน้นอะไร HI ก็คือเน้นความเร็วในการสร้าง process ข้อมูลให้ข้อมูลกับลูกค้าส่วน super fast ก็คือว่าให้ข้อมูลที่มีความเยอะความถี่ให้อะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลาข้อมูลมีลักษณะเยอะฮะซึ่งพอดูขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวของ Data Analytics Firm เนี่ยสิ่งที่เขาให้ก็คือว่าเขาเน้นความเร็วแล้วก็ให้ข้อมูลในเชิงคุณภาพขอโทษครับข้อมูลในเชิงปริมาณแต่ถ้าเป็นตัวของSocial Listening Social Listening จะตอบโจทย์ในแง่ของความไว
มันเก็บเขาเก็บข้อมูลตลอดเวลาเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้วก็ให้ตัวของ Insight ระดับหนึ่งแต่ถ้ามาดูตัวของ Market Research Firm Market Research Firm เนี่ยโอเคเขาจะเคลมเรื่องของ Insight เขาจะตอบโจทย์ได้ว่าการความพึงพอใจเกิดจากอะไรการเลือกซื้อเกิดจากอะไรตัวของ Hidden Value Brand Essence อะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าข้อมูลมันเยอะมากเลยมันซูเปอร์ฟูอัสมันเน้นกับว่ามันต้องใช้เวลาเยอะที่ว่ามันเฟ้อที่จะต่อคนไม่สามารถที่จะเอาสเปซิฟิกเข้ามาจัดการได้นี่เราสามารถแยกตัวของ3แกนนี่ออกมาตามลักษณะของ positioning ก็จะออกมาตัวอย่างแบบนี้นะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ supply chain analysisอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีที่ถ้าเริ่มจากใน1980เลยโบราณเลยก็คือว่ากว่าที่โปรดักต์เนี่ยมันจะวิ่งมาถึงยูเซอร์ได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างก็เริ่มจากที่ว่ามาร์เก็ตติ้งก็ต้องมานั่งคิด product ideation okay concept ของมันอยากได้อะไรเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ R&D R&D ก็โอเคมาคุยกับซัพพลายเออร์ว่าโอเคคุณสามารถหาซัพพลายให้เราได้ไหมถ้าได้ก็เริ่มที่จะวิจัยวิพัฒนาแล้วก็ผลิตขึ้นมาโปรดักต์ขึ้นมาหลังจากนั้นพอทำได้ก็ส่งต่อให้การตลาดการตลาดก็ส่งให้เซลล์ทำงานต่อเซลล์ก็พอมีการซื้อขายเกิดขึ้นก็ส่งไปที่โลจิสติกส์เสร็จแล้วก็เริ่มมาทำตัวของมีเดียทำตัวของ IMC เรื่องของ 7P อะไรทั้งหลายจากนั้นก็จะมีฟอนต์ไลน์ที่จะทำหน้าที่กระจายสินค้าตรงนี้ออกไปอาจจะเป็นตัวของพนักงานขายพนักงานให้บริการอะไรต่างๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ตรงไปที่ลูกค้าโดยตรงมันอาจจะมีคนอินฟลูเอนเซอร์ในสมัยนั้นมันคือหมายถึงคนที่แบบมีอำนาจในการตัดสินใจเช่นผู้จัดการหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มาเดซิชันเมคเกอร์ก็คือผู้มีอำนาจตัดสินใจจริงๆกลับมาที่อินฟลูเอนเซอร์ก็อาจจะเป็นโอเคคนที่แบบคอยเป่าหูคนตัดสินใจอีกทีนึงประมาณนั้นหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อกับยูเซอร์อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้แล้วก็ผู้ซื้อก็จะมาตัวของเขาก็ได้รับเซอร์วิสและสุดท้ายก็จะมาถึงตัวของผู้ซื้อตัวเนี้ยตัวอันเนี้ยมันคือตัว supply chain analysis คือสมัยแปลเป็นสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่คนคิดกันก็คือว่าโอเคกว่าสินค้าหรือ product อะไรสักอย่างมันจะวิ่งมาถึงลูกค้านี่มันต้องคิดตัวของ supply chain พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ทฤษฎีนั้นประมาณในยุค80 90เหมือนกันก็จะเป็นตัวของ value chain ก็คือว่าสินค้าและบริการเนี่ยกว่าจะไปถึงตัวของลูกค้าได้มันก็เริ่มต้นจากตัวของระดับของ management เริ่มจากตัวของมาที่ HR มาเรื่อง culture มาเรื่องของ IT ทั้งหลายที่มันจะเป็นตัวหลังบ้านที่จะคอยสนับสนุนให้เกิดการผลิตการบริการพวกนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เป็นการจัดเป็น procurement การจัดหาสินค้าตัวของโลจิสการนำเข้าโลจิสติกเรื่องของ operation แล้วก็นำสินค้าออกไปเอาบ่าวแล้วก็มาที่ marketing and sale แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น service ถ้ามันเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือกำไรซึ่งกำไรเนี่ยมันก็มีอยู่2ทิศทางที่จะเกิดขึ้นมาได้อันแรกก็คือว่ามันตัว profit มันอาจจะยืดไปทางด้านขวาก็คือหมายความว่า marketing เนี่ยสามารถ added value เข้าไปได้คนซื้อแล้วก็มี profit มากขึ้นหรือกรณีที่2 profit มากขึ้นก็ต่อเมื่อตัวของ supply chain เนี่ยนะฮะเส้นมาไอตัวของประหยัด service ได้ประหยัด marketing ได้ประหยัด outbound ทุกอย่างได้ก็คือไอเส้นของ profit มันก็เลื่อนเส้นที่2ก็เลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับ profit ก็จะมากขึ้นอันนี้เป็นทฤษฎีโบราณที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้กันอันต่อมาก็เราจะมาพูดถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นลักษณะของแบรนด์ก็คือตัวของแบรนด์อาร์คิไทป์แบรนด์อาร์คิไทป์เนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นมันก็พัฒนามาตั้งแต่ยุคสมัย1920เลยแหละแต่ว่าพอบริษัทต่างๆเอามาใช้อย่างเดนสื่อเอามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าแกนของมันเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น4แกน2แกนแกนตั้งก็คือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีความเป็นอิสระแค่ไหนหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยมีกฎระเบียบต่างๆที่มันชัดเจนขึ้นมาอันที่2ก็คือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยมีตัวตนจัดฉันต้องเป็นคนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่การทำเพื่อสังคมซึ่งจากทั้ง2แกนตรงเนี้ยมันทำให้เกิด personality ทั้งหมด12แบบซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันถ้าเป็นพวกข้าราชการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างออกมาเป็นรูเลอร์ถ้าเป็นบริษัทเทคโนโลยีมันจะออกมาเป็นตัวของครีเอเตอร์
ถ้าเป็นบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับไอ้การท่องเที่ยวการล่องป่าอะไรพวกนี้มันก็จะออกมาเป็นตัวของ explorer หรือไม่บางแบรนด์ก็ออกมาโอเคเป็น outlaw บางแบรนด์อย่าง dtac ที่เราพอรู้จักก็โอเคเป็น jester มันมีลักษณะเป็น freedom แล้วก็ social แบรนด์บางแบรนด์อย่างตัวสเวนเซ่นก็จะเป็นตัวของเลเวอร์นะฮะก็มีลักษณะเป็นของเน้นของโซเชียลแล้วก็มีความเป็นฟรีดอมพอสมควรครับประเด็นต่อไปเรื่องของ Attribute Benefit แล้วก็ Value คุณสมบัติของแบรนด์สินค้าหรือบริการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีคุณสมบัติทั้ง3อย่างตรงนี้ก็คือตัวของ attribute ก็คือคุณสมบัติทั่วไปตามที่เป็นมุมมองของแบรนด์หรือเจ้าของผู้ประกอบการหรือว่าคนที่ให้ product คนที่ผลิต product หรือคนที่บริการ service เนี่ยมุมเป็นมุมมองที่จากตัวผู้ผลิตออกมา benefit เป็นมุมมองที่ลูกค้ามองออกมาว่าเขาจะได้อะไรจากสินค้าและบริการนั้นๆส่วน value จะเป็นคุณค่าทางจิตใจที่จะทำให้คนได้รับรู้ถึงสิ่งที่มันเหนือกว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ได้รับก็อย่าง attribute อย่างธรรมดาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเองของบริษัท social listening แห่งหนึ่งนะครับเราลองยกตัวอย่างดูนะฮะถ้าเป็น attribute ก็คือมีในมุมมองที่บริษัทมีให้กับตัวของคนที่เป็นลูกค้า B2B ของเขานะฮะก็อย่างเช่นว่าเขาจะให้ตัวของ response rate ให้ reaction rate อะไรพวกนี้ให้ตัว engagement levelตัวของบริษัทคู่ค้าของเขาก็จะรู้ว่าโอเคเอาและไอ้ process retention ของแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงของที่ของ customer ทั่วไปมีต่อแบรนด์เขาเป็นยังไง voice and sentiment เป็นยังไง real time dashboard เป็นยังไง big data เป็นยังไงนะฮะนี่คือมุมมองที่ว่าโอเคบริษัท social listening เนี่ยให้กับคิดว่าตัวเองเนี่ยสร้าง attribute พวกเนี้ยแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ให้กับลูกค้าแต่ในมุมมองของลูกค้าเนี่ยลูกค้ามองแค่ benefitBenefit ตรงนี้ก็คือว่าโอเคเขาอยากได้ข้อมูลเนี้ยเอาไปทำ strategic formulation เขาอยากเอาข้อมูลตรงนี้เอาไปทำ digital marketing เขาอยากเอาไปเขาอยากได้ market insight เขาอยากได้ตัวของว่าเขาควรจะ action อะไรออกไปดีเขาควรที่จะมี set KPI set benchmark อะไรพวกนี้ยังไงทำ key competitor คือใครนี่คือมุมมองนี่คือ benefit ที่ลูกค้าอยากจะได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่านอกเหนือจาก benefit มันคือ value คือสิ่งที่เหนือไปกว่านั้นคืออะไรเขาอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้ไปเนี่ยเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้เลยเป็นการตัดสินใจที่แบบโอเคสามารถตอบโต้ได้ทันเวลาเลยนะถ้าคู่แข่งขยับหรือทำอะไรหรือว่าคัสเตอร์มีอะไรที่มันกระเทือนเขาเขาสามารถตอบโต้ได้ทันทีแล้วก็มีความเป็นเหตุเป็นผลนะฮะอันนี้แหละก็คือตัวของ value ของพวกนี้ขึ้นมาถ้ากลับไปยกตัวอย่างอย่างเช่นคลินิกผิวพรรณเมื่อกี้attribute ก็คือว่าโอเคคลินิกเนี่ยเรามีอะไรนะเรามีรักษาสิวเรามียาฉีดรักษาสิวเรามียาทารักษาสิวเรามีเลเซอร์เรามีตัวของโบท็อกซ์เรามีตัวของฟิลเลอร์เรามีการทำหัตถการเรามีการหลายสิ่งหลายอย่างเรามีร้อยไหมเรามีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นั่นทั้งหมดนี่มันคือมุมมองของผู้ประกอบการมุมมองของคลินิกมันคือ attribute แต่ benefit คืออะไร benefit คือสิ่งที่ลูกค้าได้ลูกค้าได้อะไรลูกค้าหน้าหายลูกค้าดีขึ้นลูกค้ามีอะไรอ่ะไม่มีแผลเป็นไม่มีอะไรพวกนั้นนั่นคือ benefit แล้ว value ของลูกค้าคืออะไรลูกค้ารู้สึกอิ่มเอี่ยมใจกูสวยเว้ยรู้สึกกูมั่นใจเว้ยกูทำให้หน้าตากูสามารถไปออกเดทไปอะไรพวกนี้ได้นั่นคือ value นั่นคือสิ่งที่มันสูงขึ้นไปกว่านั้นหน้ามีคุณภาพหน้าไปประกวดได้หน้าไปอะไรพวกนี้นะฮะแยกให้ออกระหว่าง attribute benefit แล้วก็ value จะเป็นลักษณะของนามธรรมนะฮะ benefit เนี่ยแยกเป็น2 อย่างก็คือ emotional benefit ก็คืออาจทำให้โอเคอิ่มเอมสบายใจหน้าสวยหน้าอะไรพวกนั้นแล้วก็ functional benefit ก็คือโอเคไม่หน้าไม่แห้งหน้าไม่มีเกิดสิวอีกแล้วค่ะช่วยโรคไปหมดแล้วอะไรพวกนั้นนะครับแยก3ตัวนี้ให้ออกประเด็นต่อไปที่จะพูดถึงก็คือตัวของ value เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น3ประเภทคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโมเดลที่นานแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันมีความพึงพอใจเนี่ยมันแบ่งออกมาเป็น3แบบแบบที่1ก็คือว่าทำยังไงให้ตายเนี่ยคุณก็แค่ลดความไม่พึงพอใจลงไปเช่นคุณไปที่ร้านกาแฟสักร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาไม่มี Wi-Fi ให้โอ้คุณไม่พอใจชิบหายเลย
แต่ถ้าวันไหนเขามี Wi-Fi ให้คุณเฉยๆคุณรู้สึกมันเป็นปกติที่คุณควรจะได้รับนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือความพึงพอใจที่ตรงนี้เขาเรียกว่าตัวของ Must Be หรือว่าเป็น Expected Quality เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะขาดไปได้เลยถ้าขาดจะทำให้ไม่พึงพอใจความพึงพอใจแบบที่2ก็คือว่ายิ่งมีมากขึ้นคนยิ่งพึงพอใจมากขึ้นนะฮะเป็น one dimensionalกาแฟอร่อยโอเคอยากไปมีเสียงเพลงดังอากาศมีอะไรดีอาหารอร่อยอะไรเงี้ยนะครับเป็นคุณสมบัติที่ว่าโอเคถ้ามันมีอย่างเงี้ยคนมันก็อยากไปยิ่งมีมากก็ยิ่งพึงพอใจมากแต่บางอย่างเนี่ยขอให้มีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะคนไปแน่นอนบาริสต้าหล่อตัวของพนักงานเสิร์ฟสวยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีตัวของกาแฟชิชามดมีอะไรพวกนี้ที่มันแบบหายากอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ว่าโอเคขอให้มีเพียงนิดเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้ความพึงพอใจของเขาเนี่ยสูงปรี๊ดขึ้นไปได้อันนี้ก็เป็นโมเดลที่เรียกว่าคาโน่โมเดลนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะนำไปใช้กับการทำ New Product Development โมเดลต่อไปที่จะทบทวนกันก็คือตัวของ Value Proposition Design Value Proposition Design เนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีมาก่อนนะฮะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะออก New Product อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยคนเนี่ยเราต้องดีเทคหรือว่าหาตัวของเขากลัวอะไรเฟียอะไรเขานีดเขาขาดอะไรนะฮะวอนมีอะไรที่สามารถเติมเต็มแล้วทำให้แบบรู้สึกพึงพอใจเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะฮะเฟียก็เป็นด้านมืดนะก็คือเป็นด้านที่แบบโอเคถ้าทำแล้วมันแบบขาดไปแน่นอนเป็นสิ่งที่มันต้องหาอะไรมาเติมเต็มให้ได้นะฮะตัวของนีดก็คือเป็นสิ่งที่มันยังมันหายไปมันขาดไปมันต้องได้รับการเติมเต็มส่วนวอนก็คือมันเรามีอยู่แล้วมันพอใจอยู่แล้วแต่ว่าวอนคืออะไรที่มันได้อะไรที่มันเหนือกว่านั้นเข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งพึงพอใจนะฮะโมเดลตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้กับตัวของ New Product Development นะครับก็พอได้ตัวของ Fear Want Need ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างตัวของฟีเจอร์อะไรที่มันตอบ Fear Want Need Benefit อะไรที่ตอบ Fear Want Need แล้วก็experience หรือว่า value อะไรที่มันจะตอบโจทย์ fear one need ตรงนี้นะฮะซึ่งตัว fear one need เนี่ยเราจะมาใช้ในการหลักการของมันก็คือในการ extract ตัวของ value ขึ้นมานะฮะสมมุติคุณเป็นคลินิกผิวพรรณที่เปิดใหม่ขึ้นมาสักที่หนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราก็มองว่ามันมีตัวของ fear one need อยู่ fear ก็คือกลัวรักษาไม่หายแปลว่าเป็นแผลเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะการรักษาไม่มีประสิทธิภาพไม่มีมาตรฐานนะฮะ need ก็คืออยากให้หมอมีเวลากับเต็มที่พนักงานเข้าใจราคาเหมาะสมนะครับวอนก็คืออยากได้แบรนด์มีชื่อเสียงมีบรรยากาศที่ดูเป็นไม่ดูเป็นคลินิกเกินไปมีโซเชียลคอมมูนิตี้อะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยมันก็คือพอคุณได้ออกมาคุณก็มาสกัดว่าแล้วคุณจะตอบคุณจะให้คุณจะสร้างฟีเจอร์อะไรคุณจะสร้างเบเนฟิตอะไรคุณจะตอบแวลูอะไรถึงจะตอบโจทย์ของลูกค้าพวกนี้นะฮะก็คือเนี่ยโมเดลเป็นโมเดลแรกที่สร้างขึ้นมาเรียกว่า Value Proposition Design Fear Want Needนะครับจากนั้นเดี๋ยวยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของบริษัทวิจัยนะครับหรือพวก social listening หรือพวก data อะไรพวกเนี้ยนะฮะลองเอาไปอ่านดูนะครับเราก็เริ่มที่ fear one need เหมือนกันนะครับแล้วว่าโอเคเราจะสร้างอะไรขึ้นมาอันต่อไปนะครับ เรียกว่า valueก็จาก VPD ก็มีคนเอามาต่อยอดเป็น VPC โทษครับ VPC เนี่ยมันก็จะเป็นตัวของว่าเริ่มจากว่ามันมี product อยู่แล้วแหละ product ตัวนั้นเนี่ยมันตอบ pain point ลูกค้าอะไรบ้างลูกค้าเจ็บปวดอะไรแล้วคนมันถึงไปรักษา pain point ตรงนั้นได้ gain point นะฮะลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมคล้ายๆวอนเมื่อกี้แหละนะฮะแล้วมันสามารถไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าลูกค้าทำอะไรบ้างถึงจะมาใช้ก่อนจะเข้ามาเจอ product app and service ของเราจากนั้นนะครับก็คือตัว pain เราก็มาสร้างตัวของ pain reliever ตัวของ gain เราก็มาสร้างตัวของ gain creator customer job เราก็มาสร้างตัวของ product and service เป็นขั้นตอนของ product and service ที่ถูกต้องนะฮะก็ยกตัวอย่างการเป็นเรื่องของคลินิกผิวพรรณเหมือนเดิมนะครับโมเดลนี้ก็ของ Strategizer นะฮะ
เริ่มที่ตัวของเพนก่อนเพนก็คือว่าโอเคสิวเรื้อรังเกิดจากฮอร์โมนเพศต้องการหายไวต้องการสวยขาดความเชื่อมั่นต้องการการหายไวนะครับก็การตอบโจทย์เพนรีลิเวอร์ก็คือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงมีหลายทางเลือกเช่นฉีดยิงอะไรเนี่ยคำแนะนำเชื่อถือได้มีระบบมีคนดูคอยดูแลให้คำปรึกษาตรงนี้คือเพนแล้วก็เพนพอยต์แล้วก็มีเพนรีลิเวอร์เสร็จแล้วก็เริ่มที่เกณฑ์ต้องการให้ผิวเนียนนุ่มต้องการให้ผิวขาวก็จางใสอะไรพวกนี้เราก็จัดตัวของว่าเรามีคอร์สรองรับนะฮะมีโปรดักต์รองรับเตรียมสคริปต์เตรียม Q&A มีบุคลากรในพวกนี้นะครับก็คือเกณฑ์คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้อยากจะได้เพิ่มนะฮะเราก็ต้องสร้างเกณฑ์ครีเอเตอร์ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าโอเคcustomer jobกว่าลูกค้าจะไปหาคลินิกได้ก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลเครื่องมือนะฮะสอบถามผ่านอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วก็คอยสมัครสมาชิกสมัครเมมเบอร์แล้วก็เข้าไปใช้บริการต่อไปหน้าที่ของนี่คือ customer job เสร็จแล้ว product and service ก็คือเราก็ต้องสร้างเว็บไซต์สร้างสื่อโซเชียลมีเดียสร้างคอนเทนต์นะฮะสร้างกระบวนการเวลคัมลูกค้าเข้ามาการสร้างกระบวนการปากต่อปากอะไรพวกนั้นนะครับทํา product developmentสองโมเดลเนี้ยก็คือมันจะมีการเชื่อมโยงติดต่อกันนะครับอีกอันนึงนะฮะมาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของว่า T-Circle Model เป็นการเปรียบเทียบเรากับคู่แข่งเพื่อหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จุดที่มันสร้างความแตกต่างระหว่างเรากับคู่แข่งคืออะไรกันแน่นะฮะเราดูที่ขวาบนก่อนนะครับวงกลมขวาบนก็คือว่าโอเคบริษัทเรามีอะไรบ้างขวาถ้าเป็นตัวล่างก็คือว่าคู่แข่งของเราเนี่ยนะครับเขาให้อะไรกับลูกค้าบ้างส่วนด้านซ้ายบนนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพอเอา3วงกลมมาทับกันด้านที่1นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติสิ่งที่เรามีแล้วก็ลูกค้าอยากได้แล้วคู่แข่งไม่มีอันเนี้ยเขาเรียกว่า point of difference ของเรานะครับเป็นจุดหวานเป็น sweet spot อะไรของเราเนี่ยจะทำให้แบบเป็นตัวของ ideal positioning เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาสร้าง positioning ของเราได้อย่างแท้จริงและจะทำให้เราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้แต่ในอีกมุมนึงนะฮะถ้ามันเป็นสิ่งที่บริษัทคู่แข่งมีและเราไม่มีนะฮะแล้วก็ customer ต้องการอันเนี้ยเป็น point of difference เป็น POD ของคู่แข่งนะฮะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น competitive positioning ของคู่แข่งอันนี้ก็คือพอคู่แข่งยึดตรงนี้ขึ้นมาเราก็สู้เขาไม่ได้ละนะฮะตรงกลาง risky ก็คือว่าเราก็มีคู่แข่งก็มีแล้วตัวของลูกค้าก็ต้องการเอาอันนี้แหละคนที่ได้เปรียบก็คือลูกค้านะครับเป็น risky เป็น positioning ที่ไม่ควรเอาไปแข่งขันที่สุดนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเรามีแล้วก็คู่แข่งก็มีแต่ลูกค้าไม่ต้องการเราจะเขาเรียก point of parity ใครก็มีนะฮะเราจะมีไว้ทำไมนะครับตรงนี้ก็เป็น positioning ที่ไม่ควรเอาไปแข่งขันนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นบริษัททั่วไปก็โอ้ยบริษัทเราแม่งมีคุณภาพดีอะไรเงี้ยคือลูกค้าไม่สนหอกตรงนั้นแหละฮะลูกค้าไม่ได้สนว่าโอเคคุณจะต้องมีตัวของอะไรนะมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ยังไม่ต้องมี ISO เพราะมันเป็น requirement ที่ใครๆมันก็ต้องมีเป็น point of parity ธรรมดาลองยกตัวอย่างก็กลับมาคลินิกผิวพรรณอีกเหมือนกันนะฮะก็ตัวของผมยกตัวอย่างตัวของอะไรนะราชวิคลินิกแล้วก็เป็นตัวของลมระวินเนาะเสร็จแล้วนะฮะ point difference ของลมระวินก็คือหมอหน้าตาดีนะฮะแพทย์เนี่ยเป็นจบ dermatologist บริการมีบริการศัลยกรรมพนักงานสามารถขายคอร์สได้นี่คือ POD ของเขานะครับขออนุญาตอันต่อมาก็จะเป็นของราชวิทย์ราชวิทย์ก็โอเคบริการหลากหลายราคานะฮะแล้วก็แพทย์ได้รับการผิวเทรนนิ่งเป็นเวลา2ปีมีอุปกรณ์จากยุโรปและ USA มีพยาบาลอาชีพให้บริการเห็นไหม2อันนี้มันจะแบบไม่ซ้ำกันเลยนะฮะเป็น P เป็น positioning ที่แบบถ้าต่างคนต่างเอาตรงนี้มาสู้นะครับมาใช้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะสู้ไม่ได้เลยส่วนตัวของ Prior Priority ก็อย่างเช่นว่าชื่อเสียงของแพทย์อย่างเงี้ยพอๆกันนะครับทำเลที่ตั้งสะดวกการตกแต่งสวยทันสมัยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันนะฮะส่วนตัวที่เป็น Customer Need แล้วก็มันยังไม่ตอบโจทย์ก็คือว่าอยากได้บริการที่เป็น Tailor-Made นะครับแล้วก็เป็นตัวของ Hyper Personalization นะฮะนโยบายความเป็นส่วนตัวการพูดคุยในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับสไลด์นี้นะครับใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นสไลด์ตัวของโมเดลนี้นะครับใช้ในการหาตัวของ key differentiation หาตัวของ unique selling point นะครับ unique selling proposition USP นะฮะ
อันต่อมานะครับเรียกว่า ERC matrix นะครับมันคือเมทริกที่ใช้ในการทำบลูโอเชียนสเตรทจี้นะครับแวลูบนโลกนี้นะครับมันมีอยู่4รูปแบบนะครับอันแรกก็คือว่าถ้ามันมีน้อยเกินไปหรือมันมีน้อยเกินไปเราก็ต้องยกแวลูนั้นขึ้นแวลูบางอย่างนะครับไม่มีความจำเป็นก็ต้องตัดทิ้งแวลูบางอย่างเนี่ยมันมีมากเกินไปก็ลดมันลงนะฮะvalue บางอย่างที่มันไม่เคยมีเลยก็ต้อง create ก็ต้องสร้างมันขึ้นมาอันนี้ก็คือจะใช้ในการว่าสร้างตัวของ value curve ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูว่า value เนี่ย value เราจะสามารถจัดการกับ value พวกนี้คือยังไงนะครับอันนี้คือแนวคิดของ blue ocean strategy ที่จะต้องหาตัวของ industry value curve ขึ้นมาแล้วเราก็มาบริหารตัวของ value curve ของเราเพื่อทำให้อันไหนควรจะลดลงอันไหนควรจะเพิ่มขึ้นอันไหนควรจะตัดทิ้งอันไหนควรจะต้องสร้างใหม่แล้วจะทำให้เราก็ไปสู่หน้าน้ำสีน้ำเงินที่ไม่มีใครสู้ได้หลักการของมันเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งทฤษฎีที่เราอาจจะพอเรียนกันมาแล้วก็คืออย่างเช่นตัวของไอ้พวกlow cost airline อะไรทั้งหลายนะครับพวก feature phone สมาร์ทโฟนอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็อย่าง iPhone เนี่ยเขาก็สร้างเขาก็ create สิ่งที่มันเป็นcommunication นะฮะ to ตัวสร้างตัวของ customization through app store ก็คือiPhone เนี่ยมันก็มี app store ซึ่งแบบตัวอื่นเนี่ยอาจจะสมัยนั้นมันอาจจะไม่มีอะไรมาสู้ได้นะฮะแล้วก็มันก็พอมันมี app store ปุ๊บนะครับแล้วก็เขาก็เลสเรื่องของ style and fun เลสเรื่องของ ease of use อะไรพวกเนี้ยพอมันใช้ง่ายอะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็ทำให้ตัวของ price ของเขาเนี่ยสามารถยกขึ้นสูงได้นะฮะในขณะที่ว่าไอ้ value บางอย่างอย่างเช่น variety of model เนี่ยความหลากหลายของโมเดลเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีเขามีแค่2สีก็พอมีขาวดำก็พอนะฮะตัวของ physical button ก็ไม่มีความจำเป็นยิ่งมีเยอะยิ่งวุ่นวายนะครับเรื่องของ business application ในพวกนี้ก็ไม่จำต้องมีนะครับมันไอ้ business application มันยกขึ้นนะครับมีปานกลางก็พอนะครับแล้วไม่ใช่สิ business application มันลดลงนะครับแล้วก็ตัว PC light performance เนี่ยโอเคระดับปานกลางนะครับ mobile internet ของ iPhone นี่ก็ดีมากนะฮะมันก็เนี่ยครับก็คือเอา value ในท้องตลาดทั้งหมดเนี่ยมาเรียงแข่งกันนะครับแล้วก็ดูว่า value ไหนมันไม่จำเป็นก็ทิ้งมันไปเลยถ้า value ไหนมันแข่งขันได้ก็ยกมันขึ้นมานะครับแล้ว value ไหนที่แบบทำให้มันแตกต่างจากท้องตลาดไปสู่ในที่ที่ไม่มีใครแข่งขันนะครับก็ create มันขึ้นมาอันนี้ก็คือตัวของ blue ocean strategy นะครับโมเดลอันต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าในตัวของ segmentation เองเนี่ยนะฮะมันก็จะมีตัวของไอเวลาคุณลอนช์โปรดักต์อะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็จะมีบางพวกเนี่ยเรียกว่าอินโนเวเตอร์เขาก็จะเข้ามาตะคุบโปรดักต์ของคุณทันทีนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ 13.5% เนี่ยเรียกว่า early adopter เข้ามาหาโปรดักต์ของคุณมาทดลองใช้ของคุณหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงสำคัญว่าถ้าสมมติมันไม่มี KOL ไม่มีการบอกต่อไม่สามารถทำอะไรออกมาได้ไม่มีการเชื่อมต่อของตลาดตัวกิจกรรมไม่พอหรือโปรดักต์มันไม่น่าสนใจเซอร์วิสไม่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะพังพินาศไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันสามารถไปต่อได้มันก็จะมีตัวของ early majority อีกประมาณ 34% ที่เข้ามาจับนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีก 34% ที่แบบเข้ามาทีละเข้าตามมาแล้วก็สุดท้ายก็คนที่แบล็คการ์ดคืออยู่ท้ายสุด 34% นะฮะเข้ามาตามยกตัวอย่างเช่นว่า iPhone 14อย่างเงี้ยยกตัวอย่างพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบประมาณ 2% เนี่ยวิ่งไปหาที่มาบุญครองทันทีใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะมีภายในเดือนแรก2เดือนแรกเนี่ยมันจะอีก 13% คุณต้องซื้อให้ได้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาครึ่งปีแรกของปี2023เนี่ยอีก 34% ก็บอกโอเคมันต้องเป็นเจ้าของแล้วนะอาจจะมีอีกพวกนึงที่แบบโอเคตอนนี้ยังใช้12อยู่ก็ไม่เป็นไร13อยู่ก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวรออีกสักปีก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นพวก Late Majorityแล้วก็สมมุติว่าผ่านไปอีก 2-3 ปีนะฮะมันก็จะมีอีกกลุ่มนึงบอกว่าเฮ้ยเอา14ตกรุ่นแล้วไว้เอามาใช้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตัวของแลกกาดแต่ละส่วนนะครับมันก็จะมีความแตกสำคัญแตกต่างกันอย่างเช่น 2.5% เนี่ยคุณจะหาใครเป็น KOL 13.5% เนี่ยคุณจะเอาใครมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะฮะประเด็นต่อไป
เรื่องของ customer journey นะครับ customer journey เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเอาตัวของ aware appeal as advocate ขึ้นมาตั้งนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของเรียงขึ้นมานะครับอันแรกก็คือว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือว่าคนเนี่ยจะมาเจอตัวแบรนด์ของคลินิกผิวพรรณนี่แหละนะฮะก็มาเจอแบรนด์ exposure ก่อนนะหลังจากนั้นเขาก็มีแบบโอเคเฮ้ยเขาก็มีความสนใจเรื่องของความงามและผิวพรรณเหมือนกันไปเจอ LCD billboard อะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับก็เจอเรื่องของ outbound โอเคไปเจอโฆษณาในนู่นนี่นั้นเพิ่มนะฮะ below the line media ทั้งหลายเจอในแมกกาซีนเจอในโฆษณารถไฟฟ้านู่นนี่นั้นหลังจากนั้นนะครับเขาก็มองว่าโอเคเฮ้ยเอาละตระหนักถึงปัญหาละนะ appealเราก็มาดูของรีวิวนะฮะดูในพันทิปดูในจีบันดูนู่นนี่นั่นโอเคแล้วก็มาดูแฟนแล้วมาดูบล็อกเกอร์ดูแฟนรีวิวนะฮะคลินิกนู่นนั่นที่ไหนที่ไหนดีแล้วก็มานั่งดูว่าอันต่อไปก็เป็นแอมบาสเดอร์หรือว่าเซเลบริตี้มีใครบ้างที่ใช้คลินิกนั้นอินฟลูเอนเซอร์คือใครนะฮะแล้วก็เริ่มอาร์ตแล้วโอเคใช่ไหมแอปพิวอาร์วีอาแวร์แอปพิวอาร์ตแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มาดูตัวอาจจะลองไปชานาวิสิตนะครับไปนั่งถามราคานู่นนี่นั่นดูแล้วหลังจากนั้นก็แอคก็คือเข้าไปใช้บริการก็ไปเจอกับโอเปอเรเตอร์บ้างเจอกับตัวของไออีเวนต์บ้างเทรดมิลบ้างอะไรที่มันเป็นตัวของการทดลองใช้ก็ยังเป็นแอคเหมือนกันนะฮะหรือว่าแล้วก็สุดท้ายพอมีการคุยมีการแบบเจ อตามอีเวนต์ตามสปอนเซอร์ชิพอะไรทั้งหลายก็เริ่มมาเพอร์เชสเริ่มมาใช้บริการไม่ใช้บริการ product and service ก็คืออยู่ช่วงแอคแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ถ้าใช้ดีก็โอเคอ่ะบอกต่อทาง Facebook ของไลน์ของเราหรือว่าไปดูที่เป็น community ของเขาโทรบอก call center อะไรเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายเราก็มีตัวของ communication page อะไรพวกนี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของ customer journey นะครับของคนที่เข้าใช้บริการคลินิกแบบง่ายๆอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของ touch point touch point เนี่ยมันมีอยู่2แบบก็คือ touch point ที่เป็นตัวของ digital แล้วก็ touch point ที่เป็น physical ก็แยกมันออกมานะฮะก็หน้าที่ของเราก็คือเราต้องแยกเราต้องดูว่ามันมีกี่สเตจกันแน่นะครับบางคนอาจจะโอเคเอา5สเตจก็ได้awareness consideration purchase action แล้วก็ advocate หรือบางทีเราคุณอาจจะเอาตาม customer funnel หรืออะไรก็ได้หรือคุณอาจจะวิเคราะห์ออกมาก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็รันออกมามี introduction นะมี pre-launch มี launch นะฮะ awareness evaluation purchase usageRepurchase แล้ว Advocacy นะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะแบบมันก็มี Touch Point มีอยู่2อย่างถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยโอเคคุณใช้อะไรนะครับมี Webinar มี Podcast ถ้าเป็นช่วง Pre-launch ก็มีตัวของมี Google AdWords นะฮะมีตัวของ GDN มี Teaser รันออกไปมี IG มี Facebook อะไรพวกเนี้ยนะครับรันออกไปพอมาในขั้น Launch โอเคเรามี Influencer เรามี Webinar เราปล่อยทั้ง LinkedIn นะฮะถ้าเป็นตัวของ physical touch point ก็คือมีการของ publication ก็คือทำการทำประชาสัมพันธ์นะฮะข่าวประชาสัมพันธ์มีการจัดสัมมนามีการ challenging campaign มี event sponsorship อะไรพวกเนี้ยนะครับขั้นตอนต่อไป awareness evaluation purchase usage อะไรพวกเนี้ยนะครับก็แยก2อันให้ชัดเจนว่าอันไหนคือ digital touch point อันไหนคือตัวของ physical touch point นะครับอันนี้คือตัวของ customer ตัวของ customer journey นะครับหรือว่าเป็นตัวของจะเป็น customer touch point ก็ได้นะฮะอันต่อไปก็คือเรื่องของผม persona นะครับ persona เนี่ยก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำ segmentation เราก็ segmentation มันก็มีอยู่4อย่างใช่ไหมมีตัวของ psychographic demographic geographic แล้วก็ behavior นะฮะอันนี้ก็คือจะเรา persona เนี่ยมันจะมีความอธิบายตัวของลูกค้านี่ให้มันชัดเจนมากกว่าเดิมอย่างเช่นว่าลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าบนบริษัทวิจัยเนี่ยมันมี2แบบก็คือเป็นบริษัทที่เป็น B2B นะฮะก็คือเป็นตัวของลูกค้าผมก็ยกตัวอย่างลูกค้าเป็น Marketing Director เป็นผู้หญิงอายุ40นะจบ MBA จากมหาลัยข้างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำงานก็คือ Workaholic ทำงานหนักมากวันละ10ถึง14ชั่วโมงเขาก็ว่าโค้ชของเขาต้องทำในสิ่งนี้มันถูกต้องเท่านั้นนะฮะก็ดู The Lightingตัวของฮีโร่ที่เขาอยากชอบก็คื อชอบจ็อบนะครับชอบซีเบฟซอสนะฮะแล้วก็ชอบ Tesla อะไรเงี้ยนะครับอีลอนมัสก์ personality ของเขานะครับก็เป็นคนที่เปิดเผยนะมีความรับผิดชอบสูงมากเป็นคนที่ openness คือเปิดรับประสบการณ์ใหม่นะฮะ extraversion ก็เป็นคนที่มีเป็นคนที่เปิดตัวสูงนะฮะแล้วก็ไม่ใช่อินโทรเวิร์ตอ่ะ
แล้วก็ agreeableness ก็คือมีความดื้อ นิดๆก็คือติดลบ1นะ realistic system ก็คือว่าถ้ายิ่งสูงก็คือความมั่นคงทางอารมณ์ต่ำนะฮะอันนี้คือต่ำมาก realistic system ต่ำก็คือเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์สูงแรงจูงใจของเขาก็คือมีความต้องการเต็ม10เนี่ยเขาต้องการ achievement ต้องการความสำเร็จรองลงมาก็คือ8คะแนนก็คือประมาณว่าเขาต้องการความสัมผัสนะฮะส่วน power เนี่ยเขาก็ไม่ได้แข่งขันอะไรมากนะเขาขอแค่7ก็พอจุดมุ่งหมายแล้วก็ความท้าทายในชีวิตของเขาคือเขาต้องการเป็นผู้ชนะเขาต้องการแบบวินเนอร์ก็คือเป็นวินวินทั้งหมดนะครับเขาต้องการความยังไงเซลฟ์เอสทีมนะครับความภาคภูมิใจในตัวเองเซลฟ์เอสชูไลเซชันตระหนักในคุณค่าของตัวเองเขาต้องการชื่อเสียงสกิลที่เขามีก็คือเขาถนัดเรื่องของการสร้างทีมเขามีความคิดสร้างสรรค์มีการพรีเซนต์เก่งนะครับส่วนสิ่งที่เขาแบบคับข้องใจก็คือบางทีถ้าสมมติเจ้านายเขาสั่งงานที่มันไม่เคลียร์มาเงี้ยก็มีปัญหาเขาก็ไม่อยากที่จะเขาก็โอเคเขาก็นั่นแหละคับข้องใจ frustrate นะฮะหรือบางทีก็แบบทำไมยอดขายมันขึ้นโดยไม่มีสาเหตุออกนั่งกุมใจละอะไรเงี้ยนะครับอธิบายไม่ได้การซื้อขายของเขานะครับก็ซื้อด้วยตัวของ quality ซื้อเรื่องของความคุ้มค่านะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปปรับใช้กับอย่างอื่นได้อันนี้คือลูกค้าที่เป็น B2B นะฮะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นลูกค้าที่เป็น B2G นะครับ G ก็คือ government นะฮะ government ก็คือใครลูกค้า government เขาคือใครเขาจบบริหารรัฐกิจจบอันนี้ได้นะจุดมุ่งหมายในชีวิตของไอ้ปรัชญาชีวิตของเขาเป็นอิคิไกนะครับประมาณว่าพอเพียงแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะอาชีพก็คือเป็นระดับขอผู้อำนวยการ48อายุ47นะโค้ดของเขาก็ดู the right thing ทำในสิ่งที่ระเบียบมันวางไว้นะครับฮีโร่ของเขาอาจจะเป็นผู้ว่าหมูป่าอาจารย์ทงทองเป็นหมอยงอะไรเงี้ยนะครับเรื่องของ personality ของเขาก็โอเคเป็นคนที่เปิดรับประสบการณ์ใหม่กลางๆนะครับเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่พอสมควรเป็นคนที่อยู่แบบกึ่งเปิดตัวกึ่งปิดตัวนะครับ ambivert นะคะแล้วก็ agreeableness เป็นคนที่คอยตามคนง่ายมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงแรงจูงใจก็คือต้องการ power มากที่สุดเลยต้องการอำนาจหลอกลงมาต้องการความสำเร็จส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะประมาณ 6-10 จุดมุ่งหมายในชีวิตนะก็อยากที่จะ retire อย่างสงบเกษียณอย่างสงบต้องการการยอมรับจากสังคมต้องการแบบมีชีวิตแบบธรรมะธรรมโมนะสกิลความถนัดของเขาก็คือการเจรจาต่อรองการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเรื่องของการสรุปในที่ประชุมความที่คับข้องใจของเขาก็คือว่าถ้าสมมติมันนโยบายว่างมาเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเรื่องของบางทีเขาก็ไม่รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้นะฮะ limited knowledge การซื้อของเขาก็คืออะไรก็ตามขอให้มันใช้ได้ก็พอแล้วแหละแล้วก็มันก็มีประสิทธิผลมีประสิทธิผลพอสมควรนะฮะประสิทธิภาพสิแล้ว efficiency ก็คือว่าใช้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดนะฮะ effect ส่วนEffectiveness ก็คือว่านอกจากใช้ได้แล้วเนี่ยมันยังแบบคุ้มค่าเงินใช้ในระยะเวลาระยะเวลารวดเร็วก็เห็นผลนะฮะส่วน Efficiency เนี่ยระยะขอให้มันเห็นผลเถอะเวลาเท่าไหร่ก็ได้เรามาก็คือการันตีเวลาซื้อสินค้าหรือบริการอะไรต้องมีการันตีแล้วก็มีก่อ After Sales Service นะฮะต้องมีคนเข้าไปดูแลพี่น้องพี่เฒ่าอะไรประมาณนี้นะฮะทั้งหมดเมื่อกี้ที่สองอันนี้ก็คือคุณเห็นไหมไอ้ B2B กับ B2G เนี่ย personality จะต่างกันละตัวของปรัชญาชีวิตนะฮะ goal and challenge ตัวของความมุ่งหมายความจูงใจกระบวนการซื้ออะไรพวกเนี้ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งพอตัวของคุณวิเคราะห์เราไปใช้เนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะทำให้คุณมองเห็นภาพของลูกค้าของคุณเนี่ยได้แตกต่างกันไปบีฟเอเจนซี่ก็บีฟได้ง่ายนะครับแต่ถ้าบีฟเอเจนซี่เนี่ยบางทีอาจจะต้องบีฟด้วยตัวของสิ่งที่ว่า customer collage นะฮะก็คือเนี่ยยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับผู้หญิงที่เป็น C8 กับตัวของเป็น Marketing Director เนี่ยความแตกต่างก็ไม่เหมือนกันละบ้านก็บางคนก็ต้องอยู่แบบเพนท์เฮาส์นะฮะส่วนบ้านอีกคนต้องเป็นบ้านแบบหรูหรานอกเมืองการทำงานของพ่อก็อยู่ที่ Work-Life Balance ของ Director ก็ต้องเป็นแบบ Workaholic นะฮะดินเนอร์บางคนก็โอเคเป็นร้านอาหารแบบรูๆในเมืองในตามห้างอันนี้ก็ต้องเป็นดินเนอร์แบบสีล็อกโก้อะไรเงี้ยไนท์ไลฟ์ก็เที่ยวตามโรงแรมตัวของทางนี้ก็เที่ยวในที่มันแบบโรงแรมแต่ว่าเป็นแบบลาวจ์อะไรที่มันหรูหรานิดนึงนะฮะทราเวลก็คือถ้าเป็นตัวของ B2G ก็ไปญี่ปุ่นอันนี้ก็ถ้าเป็นของการตลาดก็จะไปยุโรปตะวันออกนะครับใช้กระเป๋า Hermes อะไรเงี้ยส่วนราชการก็ใช้ตัวของ Pradaรถราชการก็ใช้ Camry แล้วก็ส่วนไดเรคเตอร์ของเราก็ใช้ตัวของ Benz นะฮะ
ตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ก็ต่างกันตัวของ Director เราก็ใช้ IG ตัวของ Officer ก็ใช้ตัวของ Facebook นะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยบีฟตัวของเอเจนซี่เวลาเอาไปทำงานพวกนี้ได้ง่ายขึ้นอันต่อไปที่เกี่ยวข้องก็คือตัวของ Customer Touchpoint นะฮะTouchpoint ตรงนี้ก็มันก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เอามาปรับใช้ก็ได้อันนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นง่ายขึ้นนะครับก็คือ Where Appeal as Advocate เท่านั้นแหละแล้วมันมีตัวของไออะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องนะครับตัวของแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องอันต่อมานะครับเป็น Customer Path to Purchase อันนี้ใช้ในการอธิบายว่าทำไมลูกค้านะครับ100คนแล้วเขาถึงบอกต่อเราเพียงแค่1คนนะฮะลูกค้าหายไประหว่างทางยังไงนะครับอันแรก awareness นะฮะเขาไม่เคยรู้จักเราหรือเปล่าเขาถึงหายไปนะฮะ understanding นะครับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเราผิดหรือเปล่าเขาหายไปครึ่งนึงเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอจาก16คนมาใช้บริการกับเราแล้วก็มันรู้สึกมันไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์เขาหายไปแค่8คนนะฮะพอซื้อแล้วเนี่ยโอเคหายไปอีก4คนนะครับไม่รู้ว่าโอเคมันจะซื้อยังไงมันซื้อไม่ไหวไหมอะไรเงี้ยนะฮะหายไปแล้วอีก4คนจะแล้วสุดท้ายก็จะแบบโอเคพอซื้อแล้วเนี่ยปรากฏมีการบอกต่อเพียง1คนนะครับหน้าที่ของคุณก็คือว่ามันเป็นตัวเลขทางทฤษฎีนะ32 16เนี่ยพวกนี้หน้าที่ของคุณก็ดูว่าในแต่ละช่วงของjourney พวกนี้หรือครับหรือว่าในแต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับมันมีลูกค้าหายไปเท่าไหร่โมเดลนี้ใช้ในการอธิบายว่าลูกค้าหายไปเท่าไหร่นะฮะยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณจะรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะก็คือสิ่งที่เรียกว่าไอ้ marketing mix มาที่ 7P นะครับก็คือ 7P เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคแต่ละตัวเป็นยังไงนะฮะ product price promotion อะไรพวกเนี้ยสิ่งที่อยากจะเน้นนะครับก็คือว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยโปรโมชั่นนะฮะระวังนิดนึงนะครับเรื่องของเซลล์โปรโมชั่นมันไม่ใช่โปรโมชั่นนะเซลล์โปรโมชั่นเป็นไพรซ์นะฮะอีกตัวที่อยากจะให้ระวังก็คือตัวฟิสิคอลเอวิเดนซ์ฟิสิคอลเอวิเดนซ์ก็คือสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นจริงของการให้บริการหรือว่าสะท้อนแวลูของตรงนั้นจริงๆเช่นคลินิกก็ต้องมีตัวของมีของพยาบาลมีหมอนะครับมีสิ่งที่มันเป็นเซอร์ติฟิเคตมีเรื่องของไอ้การันตีความปลอดภัยนะฮะมีโรงงานการผลิตอะไรพวกนั้นนะครับพวกนั้นคือ physical evidence นะฮะอันนี้คงรู้อยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวต่อไปก็คือ SWOT analysis SWOT ก็คือว่าคุณจะต้องเอาตัวของมึกตั้งแต่ต้นเลยก็คือตั้งแต่ Pestel ตั้งแต่พวก UGA อะไรพวกนั้นมานะครับมาเขียนเป็น opportunity แล้วก็ trade นะฮะจากนั้นก็จะค่อยมาเขียนตัวของ strength แล้วก็ weakness นะฮะก็วิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับก็ตัวเอาตัวของแมคโครคือระดับที่เป็นมหาภาคเขียนก่อนก็คือ O กับ T แล้วหลังจากนั้นค่อยมาเขียนตัวของ strength แล้วก็ weakness อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีมันก็มีคนบางคนคิดว่าตัวของ SWOT เนี่ยมันใช้ตอบโจทย์ขององค์กรที่มันใหญ่มากแล้วก็ถ้ามันเราเป็น SME เล็กๆหรืออะไรเงี้ยเวลาไปทำ SWOT แล้วก็เหมือนกับโอ้ยมันเรามันเล็กมากเลยเราจะสู้เขาได้ยังไงนะฮะมันก็มีอีกเมทริกซ์นึงนะครับที่พยายามที่อธิบายตรงนี้เขาเรียกว่าเมทริกซ์ที่ว่า SOAR นะฮะก็คือเราต้องอธิบายตัวของ strength เราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ opportunity มันคืออะไรแล้วที่สำคัญก็คือ aspiration ลมหายใจมุ่งไปสู่นะฮะเราจะสามารถมุ่งไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงแรงบันดาลใจของเราคืออะไรเราจะช่วยสามารถช่วยลูกค้าได้ยังไงและอันสุดท้าย result นะครับแล้วคุณการันตีได้ยังไงว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะฮะ so analytic ก็คือว่าใช้กับถ้าคุณเป็น startup หรือว่าคุณเป็น SME คุณเป็นตลาดกิจการใหม่ที่วิ่งเข้าตลาดนะฮะคุณอาจจะใช้ตัวนี้แทนตัวของ SWOT ได้นะครับมันจะสร้างแรงกำลังใจอะไรพวกนี้ให้กับคุณได้มากขึ้นนะฮะโอเคสไลด์อันต่อไปรองสุดท้ายนะครับก็คือตัว business model canvas นะฮะก็คืออันนี้คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละนะฮะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะต้องเอามาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคลินิกผิวพรรณนะครับตัวอันแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นก็คือ customer segment ขวาสุดนะครับเราจะขายใครนะครับซึ่งตัวคลินิกผิวพรรณเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะครับ aesthetic treatment ก็คือคนที่แบบต้องการการพิเนาะพิเทาดูแลปรนนิบัติผิวกับกลุ่มที่ต้องการให้สวยนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ย value อะไรที่จะมอบให้ขึ้นมอบให้เขานะครับก็คือการ curing การรักษาการเคลียร์ความไม่สวยแล้วก็การสร้างความ ensure นะครับสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเขาจะสวยขึ้นเขาจะ perfect ขึ้นอย่างแน่นอนส่วน customer relationship เนี่ยคือเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับคุณต้องบอกว่าโอเคความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือคุณต้องบอกเลยโอเคกูเป็นหมอเว้ยกูเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชามึงกูเป็นผู้กูเป็นหมอกูเป็นพ่อกูเป็นเพื่อนกูเป็นข้ารับใช้หรืออะไรเงี้ยฮะมันต้องระบุให้ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกโอเคเราวางตัวเป็นโปรเฟสชันแนลนะนี่ customer relationship เป็นอย่างนี้แล้วก็ channel ของเราก็เป็นตัวของ Omni นะครับคุณจะใช้ออนไลน์ออฟไลน์คุณไปทำที่คลินิกคุณไปทำที่โรงพยาบาลอะไรพวกนี้ค่าของมันเท่ากันนะฮะซึ่งย้ำอีกทีนะครับ B2 ตัวของ business model generation เนี่ยเริ่มต้นจากตัวของ segmentation นะฮะแล้วก็ต่อด้วย value propositioning value proposition ที่จะให้ตัวกับ segment นั้นๆแล้วก็ต่อด้วย customer relationship แล้วก็ตัวของ channel ครับก็สำหรับ lecture 1 นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ